การปฏิบัติธุดงค์กรรมฐานในสมัยปัจจุบันนี้ที่เป็นที่ถูกต้องแม่นยำและตายใจได้ของผู้ไปศึกษาอบรมกับท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามตำหนักตำนาที่ท่านแสดงไว้นั้นก็คือท่านอาจารย์มั่นคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นเราท่านดำเนินตามปฏิปทาที่ตำหนักตำราแสดงไว้แล้วโดยถูกต้องทั้งทางด้านวินัยทั้งทางด้านธรรมะกลมกลืนไปตามตำรับตำราที่แจงบอกไว้นั้นทุกแง่ทุกมุมเท่าที่ไปศึกษาอบรมกับท่านไม่มีแง่ใดทั้งธรรมทั้งวินัยที่จะเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยว่าท่านปฏิบัตินี้ไม่ถูกต้องหรือเป็นที่สงสัยไม่เข้าสนิทกันได้กับธรรมกับวินัยอย่างนี้ไม่มีท่านพยายามเก็บหอมรอมริบด้วยความเคารพเทิดทูนศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงสมกับท่านได้ทรงมรรคทรงผลไว้แล้วภายในใจไม่มีบกพร่องแม้แต่น้อยเท่าที่เห็นมาได้ไปศึกษาอบรมมาก็มีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเหล่านี้เป็นที่ตายใจได้ทั้งการพาดำเนินทั้งผลที่ท่านได้รับได้ชี้แจงให้ผู้ศึกษาอบรมได้ยินได้ฟังโดยทั่วถึงกันนับแต่สมาธิหรือสมถะธรรมขึ้นไปจึงวิปัสสนาธรรมคือความสงบร่มเย็นภายในจิตใจทุกขั้นทุกภูมิแห่งสมาธิเพราะท่านเป็นผู้มีจิตพิสดารมากในภาคปฏิบัติกว้างขวางลึกซึ้งพิสดารแตกต่างจากตำรับตำราไปก็มีเยอะแต่ไม่ใช่แตกต่างไปเป็นความผิดแต่ถ้าหากว่าเป็นกิ่งไม้ก็แตกแขนงออกไปหลายกิ่งหลายก้านก็สิ่งเหล่านี้เราก็เห็นชอบด้วยว่าจะให้ตำหนักตำราไปจดจารึกเสียทุกแง่ทุกมุมแห่งผลของผู้ปฏิบัติที่ปรากฏขึ้นกับตนนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้นี่ก็เป็นนิสัยของท่านถ้าว่ารู้ในทางด้านสมาธิท่านก็รู้พิสดารมากทีเดียวทางด้านปัญญาก็เช่นเดียวกันผลที่ท่านได้รับก็ได้ชี้แจงให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายทราบโดยทั่วกันตั้งแต่สมาธิเป็นขั้นๆที่ปรากฏขึ้นกับท่านจนกระทั่งถึงสมาธิขั้นละเอียดสุดและปัญญาเป็นขั้นๆตอนๆจนถึงขั้นปัญญาที่สังหารกิเลสไม่มีเหลือภายในจิตใจท่านก็แสดงให้ฟังทุกแง่ทุกมุมแต่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายหากท่านปฏิบัติไม่ถูกท่านจะรู้ได้อย่างไรในธรรมเหล่านี้เพราะธรรมที่ท่านแสดงนั้นเป็นธรรมที่สดๆร้อนๆไม่ได้ไปยึดในตำรานั้นคำพีนี้อันเป็นผ้าความจำซึ่งเราทั้งหลายก็พอเรียนพอจำได้แต่ท่านยกออกมาจากผลแห่งการปฏิบัติของท่านอย่างสดสดร้อนร้อนอย่างผู้ฟังนี้ได้รับความตื่นเต้นภาคภูมิใจที่สุดและพอใจกระหึ่มต่อธรรมของท่านเป็นลำดับลำดาไปนับตั้งแต่เราไปอยู่ไปศึกษาอบรมกับท่านจนกระทั่งวันท่านมรณภาพจากไปไม่ปรากฏว่ามีจืดมีจางมีเคยมีคุ้นเคยอะไร
นี่เป็นความชินชากับท่านเลยเพราะธรรมเหล่านั้นไม่ใช่ธรรมที่จะยังบุคคลให้มีความชินชาถ้าเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติหาความจริงอยู่แล้วย่อมเป็นเครื่องปลุกจิตใจให้ตื่นตัวอยู่เสมอเนี่ยปฏิปทาของท่านที่พาดำเนินมานี้เป็นที่ตายใจได้เพราะกลมกลืนกันกับหลักธรรมหลักที่ไหนไม่มีผิดเพี้ยนแตกต่างกันไปเลยผลที่ท่านแสดงก็เช่นเดียวกันหาที่สงสัยไม่ได้ตั้งแต่ทำพื้นจนกระทั่งยอดจนกระทั่งยอดแห่งธรรมที่ท่านนำมาแสดงก็เป็นที่ตายใจเป็นเครื่องปลุกจิตปลุกใจของเราให้มีความตื่นเต้นในทางความภาคเพียรและความมุ่งมั่นที่จะทำตัวให้ได้รับมรรครับผลจริงๆดังครั้งพุทธกาลท่านปฏิบัติและท่านได้รับผ่านมาแล้วปฏิปทาอย่างของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเหล่านี้หายากมากที่ผู้จะปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวดังที่ท่านพาดำเนินมาแม้จะไปศึกษาอบรมกับท่านออกมายังมีผิดแตกต่างกันไปมากมายประหนึ่งว่าไม่ได้ศึกษาอบรมกับท่านมาเลยก็มีในปัจจุบันนี้เราเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายที่มาศึกษาอบรมอยู่กับสำนักนี้ในเวลานี้พึงจดจำข้อนี้ไว้อย่างลึกซึ้งภายในจิตใจแล้วนำข้อวัดปฏิบัติที่ได้ศึกษาอบรมมาจากครูบาอาจารย์แล้วมาแนะนำสั่งสอนนี้ไปเป็นต้นทุนปฏิบัติต่อตนเองอย่าให้เป็นเรื่องทะเลทลายหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ทั้งที่อยู่กับครูบาอาจารย์ผู้ท่านมีหลักมีเกณฑ์ทั้งภายนอกภายในทั้งเหตุทั้งผลแห่งการปฏิบัติมาแล้วอย่างนั้นใช้ไม่ได้เลยอย่างนี้แหละนักปฏิบัติของเราที่ทำให้เหลวให้เลวลงไปก็เพราะถ้าเหลวถลายออกนอกลู่นอกทางที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินขอให้ท่านทั้งหลายจำไว้ถ้าอยากจะทรงมรรคทรงผลเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนครั้งพุทธกาลคือนักสาวกทั้งหลายที่ท่านรู้ท่านเห็นตามพระพุทธเจ้านั้นท่านดำเนินปฏิปทาทุกแง่ทุกมุมตามหลักที่ศาสดาทรงสอนไว้อย่างแท้จริงไม่ให้คาดให้เคลื่อนเพราะศาสนธรรมทรงชี้แนวทางเพื่อเข้าสู่มรรคสู่ผลทั้งนั้นตั้งแต่ธรรมพื้นจนกระทั่งถึงมุติธรรมไปจากสวาขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบเป็นแนวทางที่ถูกต้องแม่นยำนี้แล้วทั้งนั้นบรรดาผู้ปฏิบัติดำเนินตามแนวทางที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้จึงไม่เป็นอื่นต้องเป็นไปตามแนวทางที่ท่านทรงสอนไว้เพื่อมรรคเพื่อผลและปรากฏมรรคปรากฏผลตามกำลังความสามารถของตนผู้ปฏิบัตินั่นแหละไม่เป็นอื่นแม้สมัยปัจจุบันนี้กับสมัยพุทธกาลก็ไม่มีอะไรผิดแปลกกันในเรื่องของมรรคของผลในเรื่องของบาปของบุญมีเช่นเดียวกันเสมอกันคือเรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วทั้งฝ่ายกิเลสและฝ่ายธรรมที่เป็นเครื่องแก้กิเลสหากเป็นความแตกต่างกันก็คือความรุนแรงความเจริญขึ้นความเสื่อมลงของกิเลสและธรรมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิเลสของแต่ละรายละลายได้รับการส่งเสริมมากน้อยเพียงไรและได้รับการปราบปรามชำระซักฟอกมากน้อยเพียงไรเท่านั้นกิเลสจึงเจริญขึ้นได้และเสื่อมลงไปได้หมดสิ้นลงไปได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมที่เจริญด้วยข้อปฏิบัติถ้าอ่อนการประพฤติปฏิบัติลงเมื่อไรกิเลสซึ่งฝังอยู่ภายในจิตใจนั้นก็เจริญขึ้นโดยลำดับโดยไม่ต้องสงสัย
และความเจริญขึ้นแห่งฝ่ายต่ำนี้มักจะเร็วรวดเร็วมากกว่าการเจริญขึ้นฝ่ายธรรมในฝ่ายธรรมเมื่อยังไม่ถึงขั้นฝ่ายธรรมที่มีกำลังกล้าสามารถก็ต้องเป็นอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติถ้าปฏิบัติตามหลักที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้จะไม่เป็นอื่นขอให้ทำความเข้าใจกับตนว่ากิเลสนั้นเคยเป็นข้าศึกต่อสัตว์โลกมานานแสนนานแล้วนับเราเข้าเป็นคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งในจำนวนของสัตว์โลกทั้งหลายว่าถูกกิเลสย่ำยีสีไฟให้รับความทุกข์ความทรมานมากี่ภพกี่ชาตินับไม่ได้เลยเพียงเราคนเดียวนี้ก็มากแสนมากหากเราสามารถจะนับอ่านภพชาติของเราเรียงรายดูภพดูชาติแต่ละภพละชาติของเราแล้วจะสลดสังเวชดีไม่ดีสลบไปเลยก็ได้เพราะความเห็นความทุกข์ความทรมานที่เกิดขึ้นจากกิเลสเป็นผู้ทำลายเมื่อเราไม่เห็นก็ทำให้เกิดความประมาทได้ดังที่เห็นเป็นอยู่นี้ถ้าได้เห็นอย่างนั้นแล้วก็เหมือนท่านผู้ที่บำเพ็ญธรรมขึ้นสูงถึงธรรมขั้นสูงจิตขั้นละเอียดสามารถเห็นภัยของกิเลสได้โดยลำดับและได้อย่างชัดเจนด้วยอำนาจแห่งธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมแต่ส่วนที่ละเอียดของปัญญามากกว่านั้นไม่อาจจะกล่าวได้เหล่านี้แหละเป็นเครื่องส่องมองทะลุภัยคือกิเลสทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจของตนให้เห็นอย่างชัดเจนหรืออย่างประจักษ์จนถึงกับว่าจะสลบไปนั่นแหละเรื่องโทษของกิเลสมีขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าถึงธรรมขั้นที่ควรจะสังหารกันได้เพราะความได้เห็นชัดในโทษของกิเลสเต็มหัวใจแล้วความเพียรของท่านผู้นั้นจึงย่อหย่อนอ่อนกำลังไม่ได้นอกจากจะไม่มีวันมีคืนต่อสู้กันตลอดเวลาขอให้หลุดพ้นไปอย่างเดียวนี้เท่านั้นเป็นที่พอใจจะมีความทุกข์ความยากความลำบากขนาดไหนทรมานเพียงไรก็ตามในการต่อสู้กับกิเลสเป็นไม่มักนำมาคำนึงให้เป็นอารมณ์พอให้กิเลสได้ใจเลยจะมีแต่ขยำย่ำยีตีแหลกกันลงจนกระทั่งว่ากิเลสจะสิ้นซากไปเมื่อไรขณะใดเท่านั้นจึงจะหยุดยั้งได้ในเรื่องความภาคเพียรนี่เพียงในชาติปัจจุบันของเรานี้เราก็สามารถที่จะเห็นได้ในโทษของกิเลสอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องไปนำพบนำชาติก่อนๆที่ผ่านมาแล้วนั้นมาคลี่คลายขยายออกดูในความทุกข์ความทรมานทั้งหลายที่กิเลสทำลายหรือทรมานเราก็ต่างเพียงมาถึงขั้นจิตที่ควรจะรู้จะเห็นกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยที่เคยทำลายสัตว์โลกมามากต่อมากและทำลายเรามานานแสนนานก็จักอยู่ภายในจิตใจและก็เป็นกิเลสประเภทเดียวซึ่งเป็นข้าเนื่องว่าเป็นข้าศึกอย่างเดียวเท่านั้นของกิเลสนี้ก็จักอยู่ในหัวใจแล้วเราจะเห็นว่ากิเลสนี้เป็นเทวดามาจากที่ไหนสำหรับผู้ปฏิบัติด้วยความรู้ความฉลาดในทางด้านสติปัญญาเพียงพอหรือเกียงไกลแล้วจะต้องเห็นทุกแง่ทุกมุมแห่งกิริยาอาการของกิเลสที่แสดงออกเพื่อสังหารเพื่อทำลายหัวใจของเราหรือทำภายในจิตใจของเราทำลายเราก็ว่าได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องขยำย่ำยีกันอย่างไม่มีวันมีคืนไม่มีอิริยาบถใดๆทั้งนั้นจนกระทั่งกิเลสสิ้นซากไปเสียเมื่อไรแล้วจึงจะเป็นที่ลงใจได้ถ้าว่าหายใจก็จะรู้สึกว่าตัวหายใจในเวลานั้นในขณะที่ต่อสู้กับกิเลสด้วยความเห็นภัยจังเอาจริงเอาจังกันนี้แล้วประหนึ่งว่าไม่ได้หายใจเลยนั่นฟังดิเวลาเห็นอย่างนั้นเห็นกิเลสเพราะกิเลสอยู่กับใจธรรมก็อยู่กับใจในครั้งพุทธเจ้ากิเลสก็อยู่กับใจธรรมก็อยู่กับใจและทำลายหรือทรมานสัตว์โลกเช
เช่นเดียวกันกับเวลานี้สมัยนี้และสมัยต่อไปก็คือกิเลสนี่แหละจะเป็นข้าศึกต่อสัตว์โลกตลอดไปมันไม่น่าจะสงสัยเมื่อประมวลเข้ามาสู่จิตใจของเรากิเลสมีกี่ประเภทมีมากมีน้อยเพียงไรก็คือใจนี้เป็นภาชนะหรือเป็นส้วมเป็นฐานให้มันถ่ายลบอยู่ตลอดเวลาหรือให้เป็นเสียงเหมือนกับให้มันยำหรือเป็นชิ้นเนื้อให้มันยำอยู่ตลอดเวลามีในหัวใจของเรานี่แล้วมาแต่การไหนก็เป็นอย่างนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาถึงขั้นที่จะควรเห็นแล้วปิดไม่อยู่ระหว่างที่เด็ดกับธรรมที่จะให้รู้ให้เห็นกันนั้นในการต่อไปนั้นก็จะเป็นที่เด็ดตัวไหนที่จะเป็นฆ่าศึกและทรมานเราให้เกิดให้ตายในภพน้อยภพใหญ่ภพสูงภพต่ำส่วนมากมากจะเป็นความล่มจมเสียหายนั่นน่ะมากเพราะกิเลสมันมีกำลังมากมันฉุดมันลากไปงั้นเราจะสงสัยอะไรในเรื่องโลกเรื่องสงสารมันก็เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ด้วยกันทั้งนั้นดวงจัดจิตของสัตว์ที่มีวิญญาณครองอยู่แล้วไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะอยู่เป็นอิสระด้วยความสะดวกสบายไม่มีสิ่งมาลบยื้อแย่ก่อกวนหรือทำลายก็เพราะกิเลสมันมีอยู่กับหัวใจไปพบใดชาติใดก็กิเลสก็ติดก็แนบไปกับใจของเรานี่แหละเรื่องไทยของกิเลสมันอยู่ที่ใจของเราเพราะนั้นการอุบายวิธีการต่อสู้ใดๆก็ตามผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรนอนใจท่านผู้มาศึกษาทั้งหลายตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติต่อตนเองต่อตนเองเมื่อมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนอยู่ผู้ดำเนินก็เห็นอยู่สิ่งที่ควรเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสัมผัสสัมพันธ์ด้วยอาการต่างๆก็รู้ก็เห็นกันอยู่ที่พอจะนำไปเป็นคติเครื่องเตือนใจได้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติในวัดนี้เทศก็มีพอฟังได้ถึงแม้ว่าผมไม่ได้เทศก็ตามเทปที่เทศเอาไว้ก็ยังมีตั้งใจประพฤติปฏิบัติเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ร่วงโรยไปร่วงโรยไปดังที่เราเห็นนี้นะศาสนาที่ว่าเสื่อมก็เสื่อมไปภายในจิตใจของเราเช่นเดียวกับครูบาอาจารย์ร่วงโรยไปนั่นแหละเราจะหาที่เกาะที่ยึดที่ไหนเมื่อย้อนเข้ามาสู่จิตใจก็หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เลวไหลไปหมดนั่นเราจะหวังพึ่งอะไรในโลกนี้มีอะไรที่ควรจะพึ่งได้เราพิจารณาสิไม่เริ่มพูดอีกครั้งไม่สืบไม่ต่อกันนี่สังขารร่างกายก็นับวันเสื่อมลงเสื่อมลงอ่อนลงอ่อนลงทุกวันรู้ได้ชัดภายในตัวเองภาระที่เคยนำเพื่อนฝูงมาโดยลำดับก็รู้สึกว่าอ่อนลงอ่อนลงถึงกับในพรรษานี้ไม่ได้เทศเลยจนมาตั้งป่านนี้สักก็สามเดือนกว่าซึ่งเราก็ไม่เคยปฏิบัติเราไม่เคยมีมาอย่างนี้นี่ก็ได้มีขึ้นมาแล้วก็เพราะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์นั่นเองนี่เราจะพึ่งอะไรวินาศิมองไปข้างนอกก็มีแต่ดินฟ้าอากาศมีแต่ต้นไม้ภูเขาแร่ธาตุต่างๆซึ่งมีประจำโลกอยู่นี่มานานเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ตกนรกไม่ฉุดคนขึ้นจากนรกไม่ทำปนให้ตกนรกไปสวรรค์นิพพานได้พึ่งก็เป็นแต่เพียงอารมณ์ของใจพึ่งไปอย่างนั้นไม่ได้เหมือนธรรมเพราะกฎอนิจจังทุกขังอนัตตามันครอบอยู่หมดถ้าลงสิ่งกฎนี้ได้ครอบในสิ่งใดก็ตามเราจะหวังพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันไม่ได้ตามใจหวังนอกจากพึ่งธรรมเพื่อก้าวขึ้นสู่วิสุทธิธรรมวิมุตติธรรม
ให้เป็นที่หายสงสัยเพราะพ้นจากแดนแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ไปแล้วเท่านั้นดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านนั่นแหละที่ว่าท่านพ้นทุกข์ท่านพ้นอย่างนั้นแล้วพ้นจริงๆด้วยไม่ได้มาวกมาเวียนอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนดังที่เคยเป็นมาดังสัตว์ทั้งหลายที่เป็นกันอยู่เต็มโลกนี้ถ้าเราไม่พยายามขนขวายเสียตั้งแต่บัดนี้แล้วต่อไปก็จะค่อยเหลวไปเหลวไปอายุพรรษามากเราอยากเข้าใจว่าจะเป็นหลักเกณฑ์ของหลักธรรมหลักวินัยของมรรคของผลได้นะความภาคเพียรของเราซึ่งอยู่ในขณะที่ควรจะทำได้บำเพ็ญได้ตะเกียบตะกายได้นี่เท่านั้นที่จะช่วยพยุงเราให้ได้หลักได้เกณฑ์ดังที่ท่านสอนว่าสมาธินี่เป็นอย่างไรเราผู้ปฏิบัติมีไหมสมาธิปฏิบัติภาวนาเพื่อความสงบเพื่อความแน่นหนามั่นคงของใจมาตั้งแต่วันออกปฏิบัติจนกระทั่งบัดนี้ให้ปรากฏอย่างไรบ้างหรือมีตั้งแต่สร้างความยุ่งเหยิงวุ่นวายด้วยอำนาจแห่งสมุทัยที่ตัณหาเต็มหัวใจนั้นมันก็มีแต่สิ่งเหล่านี้เต็มหัวใจแล้วสิ่งเหล่านี้พึ่งได้อย่างไรก็เพราะเป็นเครื่องสังหารนี่ไม่ใช่เครื่องพยุงเราให้เราได้เกาะได้เกี่ยวพอเป็นความสุขความสบายถ้าเป็นสมาธิดังความมุ่งหมายแล้วเพียงสมาธิเท่านั้นก็เป็นสุขเย็นสบายไม่ยุ่งกับอะไรรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่จิตเคยทะเยอทะยานไม่มีวันอิ่มพอดีดดิ้นอยู่ตลอดกวนเจ้าของอยู่ตลอดในขณะที่ดีดที่ดิ้นจนปรากฏเป็นทุกข์หาเวลาเย็นใจไม่ได้เลยนี่มันก็ลืมอย่างนี้เทศไม่ทราบมันจะต่อไปไหนเป็นอย่างนี้สิมันจะเทศไม่ได้ยังไงมีตั้งแต่ความสงบตัวเองเย็นสบายอยู่ภายในไม่ยุ่งเหยิงกับสิ่งดังกล่าวนี้เพียงเท่านี้ก็สบายแล้วจิตใจที่ไม่สบายก็เพราะสิ่งที่ว่านี่แหละมันถุดมันลากให้ออกเสาะออกแสวงถ้าเจอก็เป็นฟืนเป็นไฟอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่เจอก็เป็นฟืนเป็นไฟอย่างหนึ่งเพราะเป็นธรรมารมณ์ก็เผาอยู่ภายในใจพอเจอแล้วก็นำมันนั้นมาเป็นอารมณ์อีกก็เผาจิตใจอีกเนี่ยที่ว่าสมุทัยสมุทัยมันเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตมีความสงบจนเป็นสมาธิแน่นหนาภายในจิตใจแล้วสบายอยู่ไหนก็อยู่ถ้าไม่ต้องการทำที่ขั้นสูงกว่านี้เพียงเท่านี้ก็สบายไม่ยุ่งอะไรแต่ใครเล่าจะมุ่งเพียงเท่านี้ก็ต้องพยายามตะเกียบตะกายให้มีความหนักแน่นมั่นคงยิ่งกว่านี้แล้วความเฉลียวฉลาดเพื่อกำจัดกิเลสที่ฝังลึกอยู่ภายในหรือสงบตัวอยู่ภายในจิตใจของเรานั้นให้แตกกระจายออกไปเป็นระดับธรรมดาด้วยอำนาจของปัญญานั่นเมื่อก้าวจากสมาธิเข้าถึงขั้นปัญญาแล้วเป็นขั้นฆ่ากิเลสขั้นชำระกิเลสที่ละเอียดยิ่งกว่าสมาธินี้ไปโดยลำดับลำดานั่นก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนี่แหละที่พึ่งของผู้ปฏิบัติธรรมคือนักบวชเราอันนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์โดยแท้รู้อยู่ภายในจิตใจไม่เหมือนสมบัติภายนอกที่เดินห่างจากสมบัติไปแล้วมันก็เหมือนไม่มีสมบัติเช่นอย่างกองเงินกองทองกองข้าวกองของสมบัติบริวารอะไรก็ตามเมื่ออยู่ห้อมล้อมนั้นก็ว่าถือว่าดีว่ามั่งว่ามีว่าสะดวกสบายภายในอารมณ์ของใจหากสึกสันดังนั้นไม่ว่าท่านว่าเราแต่ส่วนนั้นเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นเราจะจากไปหรือไม่จากไปเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นทีนี้พอห่างจากนั้นไปก็เหมือนไม่มีอะไรแล้วยิ่งตายลงไปแล้วเป็นยังไงแม้แต่ร่างกายของเราที่อาศัยกันอยู่ตั้งแต่วันเกิดมามันก็หมดความหมายไปแล้วพึ่งอะไรกับร่างกายซึ่งเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี้เท่านั้นเนี่ยส่วนที่พึ่งได้ก็คือสมาธิคือปัญญานั่นแหละของผู้ปฏิบัติ
สมาธิก็เย็นตายก็แน่นอนที่จะไปสู่สุคติทางด้านปัญญาก็ยิ่งมีความฉลาดเฉลียวฉลาดแหลมคมเข้าไปจิตก็ยิ่งมีความผ่องใสตาต่างจากขั้นของสมาธิไปเป็นขั้นๆตอนๆนี่ก็ยิ่งเห็นได้ชัดได้ชัดไปโดยลำดับเป็นสมบัติติดกับใจของเราอยู่ตลอดเวลานี่เวลาท่านว่าที่พึ่งเห็นชัดๆอย่างนี้ทางด้านธรรมะเป็นอย่างนี้ก็เคยพูดแล้วจนกระทั่งถึงมุดหลุดพ้นเป็นยังไงทีนี้แล้วผ่านเลยกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เข้ามาเกี่ยวข้องได้และตลอดกาลนะโลกอากาลิโกอนันตกาลหาการหาเวลาไม่ได้อากาลิโกก็เหมือนกันตลอดไปเลยคำว่าตลอดก็คือว่าเที่ยงนั่นเองพูดง่ายๆนี่แหละอำนาจแห่งความพยายามของผู้ปฏิบัติเรื่องของกิเลสแล้วต้องพาหมุนพาเวียนกันอยู่อย่างนี้เกิดเนี่ยกับกิเลสพาให้เกิดทั้งกิเลสเอาอะไรมาเกิดกิเลสไม่เคยสูญแต่ไม่เกิดเนี่ยฟังดิไม่เคยสูญแต่เกิดเนี่ยจะเป็นทุกข์แบกหามกองทุกข์เพราะวิบากกรรมที่ทำแทรกกันไปกับความเกิดนั่นแหละไม่ว่าภพชาติใดหากมีการทำดีทำชั่วจนได้ส่วนมากมักจะชั่วมากกว่าดีแล้วก็ผลักสักใสให้ไปพบนั้นพบนี้สูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนหาความสุขความสบายไม่ได้นั่นรวมความเกิดไม่เกิดไม่มีอะไรมายุ่งกวนขึ้นชื่อสมมติมีความเกิดเป็นต้นไม่มีอะไรมายุ่งกวนหมดแม้ในปัจจุบันที่ยังไม่ตายก็ตามท่านพูดถึงขั้นหมดท่านก็รู้ท่านอย่างชัดเจนถ้าว่า 10% ก็คือ 10% นั่นเองท่านจะสงสัยไปไหนนั่นแหละท่านว่าสันทิฏฐิโกเห็นชัดๆเรื่องของจิตที่เคยสืบต่อกับอะไรต่ออะไรมาเป็นภพเป็นชาติด้วยมาสูงๆต่ำๆมาจนปัจจุบันและจะสืบต่อเป็นภพเป็นชาติในการต่อไปอีกภพใหม่อีกก็จะตัดขาดจะบ้านออกจากใจจะหมดสิ้นแล้วเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วก็รู้ชัดว่ามีเงื่อนต่อนั่นไม่รู้ตั้งแต่ยังไม่ตายรู้ตั้งแต่ขณะบรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมขาดจะบ้านไปตั้งแต่บัดนั้นแล้วทีนี้ไม่มีอะไรต่อไปจะเป็นเงื่อนต่อไปอีกนักขันธ์ธรรมธรรมก็เป็นอกุปธรรมอกุปกิจหาความกำเริบเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ก็คือจิตที่บริสุทธิ์แล้วนั่นแหละท่านอกุปธรรมขั้นสุดยอดเป็นอย่างนั้นแล้วศาสนาของพระพุทธเจ้าขาดมรรคขาดตอนที่ตรงไหนในเรื่องของมรรคของผลเพราะเป็นศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลมาตั้งแต่ต้นพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ถ้าผู้ปฏิบัติตามสายทางแห่งมรรคแห่งผลยังมีอยู่ผู้นั้นก็ต้องได้รับผลเป็นลำดับโดยลำดับธรรมดาเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลไม่มีอะไรผิดแปลกต่างกันเลยนี่ผมแล้วมีตุกมีการยิ่งเท่าแต่มาเท่าไหร่เกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็มาพิจารณาถึงเรื่องของกิเลสที่มันเหนียวแน่นแก่นฉลาดแหลมคมนี่อันหนึ่งมันทำให้เกิดความอะไรจะว่าท้อใจเลยมันก็เหมือนจะเป็นได้นี่แหละทำให้ท้อใจทำให้หนักใจในการที่เพื่อนฝูงจะเข้าอกเข้าใจในแง่ธรรมต่างๆเอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสประเภทต่างๆออกจากใจนี่คือสำคัญเพราะมันละเอียดเอามากแหลมคมเอามากคำว่าฉลาดก็ฉลาดครอบไตรโลกธาตุเหนียวก็เหนียวตัดขาดได้ยากนี่เลยเมื่อได้ปฏิบัติมาเต็มสติกำลังความสามารถของตนแล้วผ่านมาเท่าไหร่มันก็รู้จะว่ายังไงผ่านอย่างหนักอย่างกลางอย่างละเอียดที่ละเอียดสุดผ่านมาเท่าไหร่มันก็รู้มาเรื่อย
แล้วมันก็เหมือนกับว่าตีกราไว้ภายในจิตใจว่ากิเลสนี้เป็นจอมกษัตริย์วัฏจักรวัฏจิตที่ฉลาดแหลมคมมากที่ไม่ครองใจสัตว์โลกแล้วผู้ที่จะแก้ถ้าไม่ใช่เป็นผู้ฉลาดก็แก้ไม่ได้นั่นต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรท่านจึงสอนธรรมเหล่านี้ไว้เพื่อเป็นเครื่องมือเพื่อเป็นเครื่องหนุนวิริยะให้เพียรให้อุตสาห์พยายามให้อดให้ทนสติให้ใช้ปัญญาให้ใช้เพื่อจะแก้สิ่งเหล่านี้ท่านสอนไว้หมดวิธีการแต่เวลาจะนำไปใช้สิส่วนมากมีแต่กิเลสเอาไปใช้ใช่ฉลาดกับฉลาดทางกิเลสเสียไม่ฉลาดทางธรรมผลเกิดขึ้นมาก็เป็นเรื่องของกิเลสไปเสียหมดมันไม่มีผลของธรรมนี่จึงทำให้หนักในหัวใจเหมือนกันคือผู้ที่ทำง่ายๆมันก็มีน้อยเหมือนครั้งพุทธกาลอันนี้มีแตกต่างกันอยู่บ้างสำหรับอุปนิสัยของคนถ้าเป็นผลไม้ก็เป็นชุดหัวปีชุดหรือว่าเป็นชุดที่หนึ่งที่สองที่สามมาเป็นลำดับลำดาเพราะพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ย่อมมาในเวลาที่เหมาะสมกับความเป็นศาสดานั่นแหละที่ว่าผู้จะรู้ตามเห็นตามมีอยู่อย่างมากมายนั้นต่อมาก็เป็นผลไม้ชุดที่สองที่สามไปเนี่ยถึงยังไงก็ตามเราที่เรียนมันบีบหัวใจเรามันบีบมากี่ปีกี่เดือนกี่กับกี่กันได้รับความทุกข์ความยากความลำบากจะสลัดออกจากที่เรียนด้วยความเพียรของเราทำไมจะสลัดไม่ได้จมกับมันยังจมได้นั่นเราก็ต้องแก้กันอย่างนี้ไม่เช่นนั้นไม่ไหวนะยิ่งจะร่วงโรยไปร่วงโรยไปการปฏิบัติจิตใจเสื่อมจากอัตตธรรมเมื่อเสื่อมอากาศจากธรรมมากเพียงไรกิเลสก็ยิ่งเสริมกำลังขึ้นภายในตัวเองในขณะเดียวกันกับจิตที่ห่างจากธรรมกิเลสก็ใกล้ชิดติดพันเข้ามานั่นและเต็มหัวใจเต็มหัวใจสุดท้ายก็ทำไม่มีความหมายมีแต่เรื่องของกิเลสยินดีริษชมเชยกันไปว่าเป็นของดีของดีไปซะหมดของที่ชั่วก็ว่าเป็นของดีของที่ต่ำก็ว่าเป็นของสูงมันกลับกันไปเพราะกิเลสมันเป็นตัวพาให้กลับให้ย้อนลูกศรของธรรมเราก็ยิ่งเคยจมกับมันมาแล้วทำไมจะไม่ไปอย่างง่ายๆนี่คืออันหนึ่งทำให้อินหนาละอาใจเหมือนกันในการแนะนำสั่งสอนผู้เพื่อนเพราะเคยทำมาแล้วก็ดังที่เคยพูดให้ฟังแม้หนักจริงๆสำหรับนิสัยวาสนาของเราแต่ว่าหยาบก็ยอมให้จนกระทั่งลืมไม่ได้เลยถ้าว่าเป็นความเข็ดก็เข็ดในเรื่องความเพียรประเภทนั้นต่อสู้กับกิเลสมาโดยลำดับลำดาแต่มันผ่านมาแล้วมันจะเอาอะไรมาเข็ดเนี่ยความเพียรแบบนั้นเป็นความเพียรสังหารกิเลสจริงๆไม่ใช่ความเพียรเป็นโมฆะหนักขนาดไหนก็เป็นหนักโดยมรรคปฏิปทาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่หนักเฉยๆโดยที่ว่าอัตตกิลมัฏฐานโยคทำความลำบากแก่ตนเปล่าๆไม่มีผลอะไรเป็นเครื่องตอบแทนมันไม่เป็นอย่างนั้นเป็นมรรคปฏิปทาทุกขนาดไหนก็ทุกข์เพื่อต่อสู้ไม่ใช่ทุกข์เพื่อให้จิตเดือดย่ำยีตีเลยนี่นั่นที่จะว่าเข็ดมันก็ไม่เข็ดแต่มันถึงใจถึงเรื่องความลำบากถึงใจจริงๆที่ยากลำบากที่สุดก็ในขั้นโลกของสารธรรมดาเหล่านี้อันนี้ยากมากแก้ยากมากมาถึงขั้นปัญญาที่จะสังหารกิเลสประเภทยากมากนี่ก็ต้องเป็นปัญญาที่ผาดโผนโจรทยานที่สุดไม่งั้นก็ไม่ทันกับกิเลสประเภทนี้คือราคะตัณหาเป็นสำคัญที่จะแก้เนี่ยต้องหนักมากทีเดียวเพราะฉะนั้นพระอนาคาท่านพระอนาคามีท่านเมื่อผ่านไปแล้วท่านจึงไม่กลับมาเกิดอีกอันนี้เป็นตัวสำคัญมากทีเดียวหนักมากถ้าเป็นเครื่องดึงดูดก็ดึงดูดเอาอย่างมากทีเดียวจนยกไม่ขึ้นว่างั้นเราใช้กำลังบังชา
อย่างเต็มที่เต็มฐานถึงจะยกขึ้นปัญญาที่จะแก้กิเลสประเภทนี้ก็ต้องเป็นปัญญาที่ผ่าโผนจนทยานเต็มที่เหมือนกันในเมื่อผ่านอันนี้ไปได้แล้วมันก็เบาหิวเหมือนกับเครื่องอะไรเขาเรียกจรวดหรืออะไรขึ้นอวกาศไม่มีเครื่องดึงดูดมันก็เบาจิตใจที่ออกจากเครื่องดึงดูดอันนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านถึงไม่ย้อนกลับมาผ่านไปเรื่อยๆเป็นอัตโนมัติถ้าเป็นผลไม้ก็เป็นผลไม้ที่แก่เต็มที่แล้วมีแต่จะสุกโดยถ่ายเดียวที่จะให้เป็นอย่างอื่นไม่เป็นมีแต่จะสุกอย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็แก่ไปแก่ไปก็สุกจะเอามาโบมหรือไม่โบมก็ตามแม้จะอยู่บนต้นก็สุกเพราะแก่แล้วควรแก่การสุกก็ต้องสุกนี่แหละจิตของท่านผู้เป็นพระนาคามีผ่านเข้าบันไดแล้วเรื่องทั้งหลายมันก็เงียบไปหมดที่ไม่เงียบก็คืออันนี้เองพาให้ไม่เงียบพาให้วุ่นเอาที่สุดก็คืออันนี้ไม่มีอะไรวุ่นเกินอันนี้เป็นผู้นำหน้าวุ่นเอามากโลกที่วุ่นมากก็เราก็ดูเอาที่หัวใจเรานี่อย่าไปตำหนิอีกอย่างโลกเมื่อไรที่อารมณ์เหล่านี้มันเกิดมากมันมีมากภายในจิตใจเป็นยังไงตัวไม่เป็นตัวของตัวเลยจะเป็นบ้าไปเลยคนเรานั่นแหละอันเรียกว่าราคะตัณหาพาคนให้เป็นบ้าที่สุดด้อนร้อนทั้งเขาทั้งเราต่างคนต่างเป็นไม่ได้เลือกบุคคลเหมือนบ้าทั้งที่เขาเป็นกันอยู่ในโลกอันนี้บ้าอันนี้เป็นบ้าประเภทนั้นมันหนักมากอย่างนี้พอแก้อันนี้ไปแล้วมันก็เบาหิวเครื่องดึงดูดที่จะพาให้เป็นภพเป็นชาติก็คืออันนี้เองเป็นตัวสำคัญอันหนึ่งนั่นจากนั้นก็ลอยตัวขึ้นไปโดยอัตโนมัติเหมือนกับผลไม้มันแก่ของมันแล้วมันก็เป็นอัตโนมัติอันหนึ่งของมันที่จะสุกโดยถ่ายเดียวแก่ไปมีจิตอันนี้ก็เหมือนกันกิเลสประเภทไหนก็ไม่มีกิเลสตัวผาดผลอย่างนี้เพราะฉะนั้นสติปัญญาที่จะชำระกิเลสประเภทที่นอกเหนือไปจากประเภทแก้ราคะตัณหาแล้วจริงไม่ใช่เป็นสติปัญญาที่ผาดโผนโจรทยานหากเป็นเองในเจ้าของหากรู้เองเป็นสติปัญญาเหมือนกับน้ำซับน้ำซึมที่ไหลลินไปตลอดอยู่อย่างนั้นตามประเภทของกิเลสนั่นเองเพราะกิเลสประเภทที่นอกเหนือไปจากนี้แล้วเป็นประเภทที่ละเอียดการใช้ความพิจารณาของปัญญาก็พอเหมาะพอดีกันไปในขณะเดียวกันนั่นแหละละเอียดไปเรื่อยๆถ้ายังมีชีวิตอยู่นี้ท่านก็เป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติในขั้นพระอนาคามีท่านปฏิบัติต่อองค์ของท่านตัวของท่านอย่างนั้นต่อจิตของท่านอย่างนั้นหากเป็นเรื่องที่พอเหมาะพอดีกับตัวเองไม่ต้องไปถามใครปัญญาประเภทไหนที่ควรแก่กิเลสประเภทใดมันก็รู้เองนี่เป็นปัญญาขั้นละเอียดน้ำซับน้ำซึมเรื่อยไปทีนี้จิตที่คำว่าเป็นพระอนาคามีนี้ก็ตั้งแต่เริ่มเป็นได้ระดับของพระอนาคามีจึงต้องมีความละเอียดต่อไปอีกละเอียดต่อไปท่านอนาคามีนี้แล้วก็หากว่าเกิดก็เกิดขั้นต่ำขึ้นไปเรื่อยเช่นอวิหาแล้วก็อัตตาแล้วก็สุทัสสาสุทัสสีหากตายก็ไปอย่างนั้นอากนิฐาเนี่ยนักจิตก็ค่อยเป็นไปในขั้นของตนเองอย่างนั้นตามความละเอียดของจิตและตามความละเอียดของสติปัญญาเมื่อถึงขั้นละเอียดเข้าไปจริงๆแล้วเรามันอย่างที่เคยพูดนั่นแหละมันไม่สนิทในใจที่จะว่าปัญญานะเพราะปัญญานี่ยังรู้สึกในความรู้สึกของเราว่ายังมีหยาบอยู่อันนั้นยังละเอียดยิ่งกว่านี้ซึมซาบไปเลยถ้าปัญญาก็ต้องมีแยบคิดแยบปรุงนะเราเคยใช้ปัญญามันก็มีความแยบปรุงแต่อันธรรมชาติอันนี้มีความซึมซาบของตัวไปเองซึมลงไปตามชะตามล้างความมัวหมองที่มันมีอยู่มากน้อยเพียงไรนะตามชะตามล้างกันไปเรื่อยแล้วว่าตามฟาดตามฝันเนื้อชะล้างละเอียดกว่าแล้วชมกันกับที่เด็ดประเภทนั้นแหละยังเป็นอย่างนั้นเมื่อมันเป็นเข้าไปในใจมันก็รู้เองอย่างนี้นี่แหละที่นี่จิตขั้นนี้ก็ต้องละเอียดเข้าไปถึงขั้นที่จะควรผ่านก็ผ่านที่ท่านว่าบรรลุอรหัตธรรมนั่น
หมดที่นี่เรียกว่าตัดภพชาติในปัจจุบันไม่มีอะไรที่จะสืบต่อไปอีกแล้วถ้าถึงอรหัตธรรมแล้วหมดถ้าเป็นอนาคามีนี่ยังต้องสืบต่อและละเอียดลงไปด้วยความภาคเพียรจากคำว่าสติปัญญาก็ละเอียดแหลมคมลงไปด้วยเลยเป็นอย่างนั้นตอนที่มันหนักจริงๆก็นี่แหละประเภทในภาคความเพียรก็ต้องหนักมากต้องใช้ความทรมานเอาอย่างมากอย่างที่เคยพูดให้ฟังว่าอดข้าวนั่นแหละเป็นมากแต่อดข้าวมันเป็นไปได้ทั้งหยาบทั้งละเอียดส่วนมากก็อดในส่วนหยาบนี่เป็นต้นก่อนเป็นเหตุก่อนเมื่อเห็นว่าได้เหตุได้ผลกับการอดอาหารแล้วซึ่งนั้นเหล่านี้มันอ่อนลงไปอ่อนลงไปเราก็รู้สติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องแก้กันก็มีความแก่กล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับนั่นก็ต้องทำให้อดให้ทนทีนี้เมื่อถึงขั้นละเอียดลงไปอดหรือไม่อดอาหารเนี่ยก็อดเพราะอะไรอดลงไปเท่าไหร่ยิ่งละเอียดสติปัญญายิ่งรวดเร็วเนี่ยมันควรอดมันก็อดอีกแหละเพราะใครจะอยากนอนอยู่เฉยใครอยากช้ามีแต่อยากรวดเร็วให้ทันใจนะก็เร่งเข้าไปความเพียรก็เร่งยิ่งความเพียรขั้นนั้นแล้วปกติก็เร่งอยู่แล้วยิ่งมีเครื่องสนับสนุนให้เร่งก็ยิ่งเร่งเนี่ยการอดอาหารเป็นเครื่องหนุนได้เป็นอย่างดีทุกขั้นของธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนี่เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องหนุนได้เป็นอย่างดีผมอยากจะพูดว่ามันจะแทบทุกรายจะพ้นอันนี้ไปไม่ได้คนผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่อยู่ในเป็นเหมือนท่านๆเรามีอุปนิสัยใจคอหรือว่าความหนาบางแห่งชีวิตพอๆกันอย่างนี้มักจะได้สิ่งเหล่านี้เข้าไปช่วยเสมอเพราะไม่ใช่ประเภทอุคติตันอยู่พอที่จะรู้ได้อย่างรวดเร็วไม่จำเป็นกับสิ่งทรมานอื่นใดทั้งนั้นก็รู้ได้นะแต่นี่มันไม่ใช่ประเภทนั้นประเภทถูไถเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเต็มเหนียวมันถึงจะเป็นไปได้นี่แหละที่ได้สิ่งนี้มาทรมานช่วยเมื่อได้เห็นเหตุเห็นผลแล้วที่มีใครจะปล่อยได้ถึงทุกอย่างลำบากขนาดไหนก็ต้องทนเพราะความต้องการนั้นมันมีมากถึงจะทุกข์มากขนาดไหนทุกข์ในเพราะเรื่องของกิเลสมันยิ่งมากกว่านั้นอีกเนี่ยเอามาเทียบกันมันก็ต้องทนพูดถึงเรื่องปัญญาเรื่องความเพียรในขั้นต้นนี้หนักกว่าหนักกิเลสมันยิ่งหนักมันเอาเราอย่างหนักๆทั้งนั้นมันไม่ได้เอาเบาๆเลยก็ทำพูดถึงเรื่องปัญญาความเพียรกับกิเลสประเภทหยาบละเอียดเข้าไปและจิตปัญญาก็ละเอียดเข้าไปตามๆกันนี่แหละการขึ้นเวทีต่อกรกับกิเลสด้วยความภาคเพียรไม่มีใครบอกก็รู้เองนั่นจึงเรียกว่าภาคความจริงเป็นอย่างนั้นถ้าความจำเราก็จำมาได้แต่ไม่ทราบว่าจะปฏิบัติอย่างไรท่านก็จำเราก็จำเรื่องราวจะปฏิบัติอยู่ไม่รู้พอเป็นภาพความจริงแล้วมันก็เหมือนไฟได้เชื้อค่อยซึมค่อยทราบไปไหม้ไปเรื่อยสติปัญญาเมื่อถึงขั้นที่จะเป็นตัวของตัวขึ้นมาแล้วก็เป็นอย่างนั้นจังหวะได้ขึ้นเวทีต่อกรกับวิริยะแล้วพูดได้เห็นอย่างว่ามัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมายังไงเรียกมัชฌิมามันก็รู้เองขั้นหยาบก็ต้องเป็นมัชฌิมาคืออย่างหยาบการปฏิบัติต้นทั้งผาดโผนเนี่ยเวลาละเอียดเข้าไปความเพียรก็ละเอียดเข้าไปสติปัญญาละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนี่ก็เป็นมัชฌิมามัชฌิมาพอเหมาะสมกับการแก้กิเลสเป็นประเภทไปโดยลำดับนั่นท่านบอกมัชฌิมามัชฌิมานี่เมื่อขึ้นต่อกรกับกิเลสด้วยความเพียรตนแล้วได้ประสบพบเห็นกับคนอื่นแล้วทำไมจะพูดไม่ได้นี่มันสำคัญตรงนี้ไอ้ที่เพียงแต่ความจำมาไม่ว่าท่านว่าเราไม่ได้ตำหนิใครนะมันเป็นเหมือนกันหมดได้แต่ชื่อแต่เสียงเวลาจะปฏิบัติไม่ถูกไม่ทราบจะทำยังไงเพราะฉะนั้นจึงต้องวิ่งหาครูหาอาจารย์ที่ท่านมีความชำนิชำนาญในทางนี้มาแล้วนั่นสินี่เรื่องมันเป็นอย่างนั้นนี่ท่านเรียกว่าภาคความจริงเป็นอย่างนี้ถ้าความจำเราเรียนมาเพื่อเป็นแบบแผนตำรับตำลาเป็นแนวทางแล้วก็ก้าวเดินตามนั้นมีผู้คอยแนะคอยบอกแล้วก็ก้าวเดินไปตามนั้นพอปรากฏเป็นความจริงขึ้นมานั่นแหละที่นี่เป็นสมบัติของเราเช่นจิตสงบก็ใจของเราเองนี่สงบไม่เป็นสมบัติของเราจะเป็นสมบัติของใครนั่น
เป็นสมาธิก็เห็นอยู่ชัดๆภายในจิตใจเป็นปัญญาปัญญาขั้นใดก็รู้ชัดเป็นสมบัติของเราโดยไม่สงสัยไม่สงสัยจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นจะเป็นสมบัติของใครใครเป็นผู้หลุดพ้นก็เราเองผู้หลุดพ้นนั่นนี่แหละภาคความจริงมันประจักษ์ภายในตัวเองนี่พูดถึงเรื่องความสงสารหมู่ว่าความสงสารมากเหมือนกันเพราะเห็นโทษของกิเลสนี่เห็นจริงๆไม่ใช่มาพูดแบบเปล่าๆเฉยๆเวลาฟาดกันก็ฟาดจริงๆเห็นคุณค่าของสติปัญญาที่เป็นฝ่ายธรรมก็เห็นจริงๆนะมันเห็นทั้งสองด้านที่ว่าเห็นถึงขนาดที่ว่ายับยั้งความเพียรไหมไม่งั้นมันจะเลยเถิดนะก็เพราะความเห็นโทษนั่นเองแล้วเห็นคุณไปในขณะเดียวกันมันก็เด็ดแต่สิทุกอย่างเด็ดเองเมื่อถึงขั้นจะควรเด็ดแล้วดูไม่ได้คนเราวิ่งหนีตายมันจะอ่อนข้อได้ไงจะไปออมแรงได้ยังไงมันก็วิ่งจนสุดเหวี่ยงถ้าเป็นวิ่งนะจนกระทั่งว่าไปไม่ได้แล้วถึงจะอยู่ยอมตายเนี่ยเมื่อพอไปได้ยิ่งต้องไปพอคลานไม่คลานคนเราเนี่ยนี่ก็เหมือนกันลงได้เห็นโทษของกิเลสอย่างเต็มหัวใจเห็นคุณแห่งธรรมเครื่องช่วยพยุงให้อยู่ในพ้นไปเต็มหัวใจเช่นเดียวกันแล้วต้องสุดเหวี่ยงเลยแต่ได้ทุกคนเมื่อถึงขั้นจะเป็นได้แล้วรอไม่ได้เลยนี่แหละถ้าเป็นความเพียรกล้าถ้าจะว่าเป็นความเพียรธรรมดามันพูดไม่ถูกว่าเช่นอย่างประกอบความเพียรความพยายามไม่มีความพยายามมีแต่ความเพียรกล้าไม่ถอยไม่ถอยเลยได้ล้างเอาไว้นะเรียกว่าความเพียรกล้าขั้นนั่นแหละเนี่ยจิตเป็นตอนเป็นขั้นๆอย่างนี้ขั้นที่ชุลมุนวุ่นวายขั้นที่หนักหน่วงมากนี่ก็คือขั้นธรรมดาเราที่จะก้าวสังหารกิเลสตัวที่มันเป็นเครื่องดึงดูดน้ำขันจะเป็นเหมือนกับแม่เหล็กที่ว่าเนี่ยมันดูดเอาจริงๆก้าวไม่ออกอันนี้ต้องในรุนแรงในใช้กำลังความเพียรทุกด้านต้องหนักสติปัญญาก็หนักอย่างที่ท่านว่าเจริญอสุภะอสุภังเจริญจนกระทั่งที่มองเห็นอะไรให้เป็นดังที่เราเห็นหมดเดินจนก็เห็นมองเห็นคนเห็นแต่กระดูกเพราะมองเห็นเราเห็นแต่กระดูกมองเห็นใครก็เป็นแต่กระดูกไปหมดแล้วสิเมื่อมองเห็นเราเป็นยังไงเห็นมีแต่เนื้อแดงโล่ไปหมดในตัวของเราเห็นคนอื่นมันก็เป็นอย่างนั้นนั่นมันเทียบกันได้ทันทีดังในตำราท่านก็แสดงเอาไว้ว่าพระท่านบำเพ็ญสมณธรรมอยู่แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งไปตามหาภรรยาเขาน่ะแล้วผ่านไปหาพระก็ไปถามพระว่าเห็นผู้หญิงผ่านไปนี่ไหมท่านบอกไม่เห็นผู้หญิงเห็นแต่กระดูกนั่งมีแต่กองกระดูกไปท่านว่าก็ท่านพิจารณาอยู่ในขั้นนั้นท่านเห็นนั่นก็เห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านไม่ได้เห็นนะเนื้อเห็นหนังก็เห็นกระดูกเพราะท่านพิจารณากระดูกจนชำนิชำนาญติดใจมองเมื่อไรก็จ้าเมื่อนั้นกระดูกนั่นมีภายในตัวเองแล้วมองเห็นคนนั้นก็เป็นกระดูกไปหมดเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกเขาว่าไม่เห็นคนไม่เห็นผู้หญิงเห็นแต่กระดูกผ่านไปนี่ว่าอย่างท่านมหาท่านก็รู้เพราะมันอยู่ในหลักวิชาประเด็นอันนี้มีอย่างนี้แหละมีเวลาเราพิจารณานี่ก็เป็นอย่างนั้นเลยเราเองมันชำนาญทางเนื้อมันแดงโล่ไปหมดทั้งตัวหนังไม่มีแต่แดงโล่เนี่ยเริ่มเป็นอสุภะที่แรกมันก็เห็นเนื้อซะก่อนแดงโล่ไปหมดทั้งตัวหนังไม่มีทั้งกินหนังก็หุ้มอยู่นั้นน่ะมันไม่เห็นมันไม่ดูมันไม่ถนัดเหมือนกับดูเนื้อนี่เมื่อออกจากนี้แล้วมองใครก็ตามมันก็เป็นเนื้อไปหมดแดงโล่ไปหมดหลังจากนั้นก็พิจารณาแยกออกอีกจนกระทั่งกลายเป็นกองกระดูกดังที่พระในครั้งพุทธกาลท่านว่านั่นก็เป็นเรื่องกระดูกไปหมดจากนั้นมันก็หมดสภาพจากความเป็นกระดูกลงเป็นอากาศสธาตุว่างไปหมดเนี่ยจิตมันเป็นขั้นๆอย่างนั้นนะการปฏิบัติถ้ามันอยู่ในขั้นอสุภะอสุภังนี่กับขั้นราคะตัณหามันก็เป็นขั้นเดียวกันที่มันจะแก้กันเมื่อมันผ่านของมันไปแล้วมันก็ก้าวถึงขั้นว่างมันก็ว่างมองเห็นอะไรมันว่างไปหมดมองเห็นคนก็เพียงเป็นร่างๆมองเห็นภูเขาทั้งลูกก็พอเป็นร่างๆมันทะลุไปหมดว่างไปหมดเลยเนี่ยมันเป็นอยู่ในหัวใจเป็นผู้ว่างมองอะไรมันก็ว่างไปหมดเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นว่างเข้าไปว่างเข้าไปว่างข้างนอกข้างในยังไม่ว่างตัวเอง
คือคำว่าใจว่างมันว่างอยู่ในรัศมีของใจแต่ตัวใจจริงๆมันยังไม่ว่างนั่นความสว่างของใจเนี่ยพาให้ว่างไปหมดมองอะไรมันก็ว่างทีนี้พอย้อนเข้าไปสู่ภายในอวิชชาก็หมดไปว่างจริงๆแล้วนั่นว่างด้วยวางด้วยทั้งว่างทั้งวางด้วยแล้วไม่มีอะไรยึดถือแล้วมันก็เป็นอิสระภาพแน่นี่เป็นขั้นเป็นขั้นการพิจารณาทางด้านจิตตภาวนาเป็นอย่างนั้นไม่เห็นอยู่ในหัวใจเจ้าของเลยมันจะไปไหนเมื่อพิจารณาเข้าไปมันเป็นอย่างนั้นไม่มีใครบอกมันก็รู้มันเป็นไม่รู้ได้ไงก็มันเป็นนี่เห็นอยู่ชัดๆมองไปไหนมันก็ว่างไปหมดเลยแล้วดูในร่างกายเจ้าของก็ดูร่างกายเนี่ยก็ดูที่มันหนาแน่นขนาดนั้นมองเห็นชัดๆมันเรามองทะลุมาเลยพอจิตมันได้สว่างแล้วมันทะลุไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือแหละทะลุหมดสว่างจ้าไปหมดเลยเพราะงั้นถึงได้พูดเพียงขั้นที่ว่ามันที่ว่าจิตสว่างจิตผ่องใสสว่างทำไมสว่างก็นั่งหนาจะเป็นเจ้าของอัศจรรย์เจ้าของแล้วก็ปรากฏธรรมขึ้นมาตวนเจ้าของอ๋อไม่รู้เนี่ยเราแก้ไม่เป็นเรายึดออกเป็นคติไม่ได้ถ้ามีจิตมีต่อมันบุรุษอยู่ตรงไหนนั่นแหละคือตัวพบเนี่ยท่านบอกชัดจริงๆนะทำที่ท่านผุดขึ้นมานี่บอกชัดนั่นแหละจุดนั่นแหละต่อมเลยต่อมแห่งความสว่างนั่นจุดแห่งความสว่างรู้กันอยู่ความสว่างกับความสว่างนั่นน่ะแต่พ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่หัวท่านจะใส่ถังเดียวก็นั่นนะพอเท่านั้นมันก็ถังเลยล่ะรู้ทันทีอันนี้มันไม่มีใครบอกเลยท่านก็ล่วงไปใหม่ๆไปด้วยนะตอนนั้นในปีนั้นด้วยนี่แก้ปัญหาเจ้าของมันก็แก้ไม่ตกมันก็ทั้งมันถ่ายไปแล้วมันถึงรู้อ๋อความว่าจุดที่ต่อมันคืออะไรก็คืออันนี้เองเนี่ยมันถ่ายไปแล้วถึงรู้แล้วก่อนเราไม่รู้ปัญหาเกิดขึ้นมาว่ามีจุดก็คือจุดแห่งความสว่างที่อยู่กับใจนั่นเองนี่ต่อมก็ต่อมก็ติดก็อันเดียวกันเนี่ยคือแยกไขความลงไปเฉยให้ชัดเจนมาถ้ามีจุดนี้ต่อมแห่งผู้รู้อยู่ตรงไหนนั่นแหละคือตัวครบแล้วบอกชัดๆนั่นแหละตัวครบก็คืออวิชชานั่นเองนั่นแหละอวิชชาเป็นอย่างนั้นน่ะก็เท่ากับอย่างนี้พอพิจารณาไปพิจารณามามันหลายครั้งหนมันไม่มีที่ไปนี่ก็จิตมันปล่อยไปหมดวางไปหมดทั่วแดนโลกธาตุไม่มีอะไรมาคล้องในหัวใจติดในหัวใจเลยมันก็มีอันนี้พาให้ดูดดื่มซึมซาบกันอยู่กับอันนี้มันก็ฟัดกันไปฟัดกันมาทั้งรักทั้งสงวนทั้งพิจารณาและสุดท้ายมันก็ทนไม่ได้เพราะสติปัญญาประเภทนี้ไม่ใช่สติปัญญาที่ว่าหลงนอนจมนะเป็นสติปัญญาถึงหลงก็หลงหลงก็จริงแต่ความคิดความพิจารณามันไม่ถอยนั่นมันก็ผ่านกันจนได้เอาซะกระจายนั่นถึงได้มาเห็นโทษโอ้โหว่าจุดไหนโอ้จุดนี้อย่างนี้มันออกจากนั้นมันไม่มีจุดนี่นั่นมันเป็นเครื่องยืนยันกันอย่างนี้ออกจากนี้แล้วมันไม่มีจุดเพราะว่ามันก็ว่างไปหมดทั้งหัวใจเจ้าของก็ว่างอะไรพักว่างไปหมดอย่าว่าแต่มันมีอะไรจะมาเป็นจุดเป็นต่ำอยู่เลยว่างไปหมดจริงๆไม่มีอะไรเหลือนี่มันก็ชัดเลยสิว่าอ๋อองค์นี้เองที่ปัญหาบอกนั่นนั่นนั่นแหละท่านท่านบอกว่าแดนสมมติพังลงไปแล้วนะเป็นใครมันก็รู้หมดอ่ะทำอันนี้ก็เป็นธรรมสดๆร้อนๆให้ลูกไปสิทำไมจะไม่กราบพระพุทธเจ้าใครเป็นคนสอนไว้ทำเหล่านี้น่ะพระพุทธเจ้าแท้ๆเป็นผู้สอนไว้สดๆร้อนๆอยู่น่ะเพราะฉะนั้นจึงว่าองค์ศาสดาจะนิพพานไปกี่ปีแล้วไม่สำคัญความจริงไม่มีการสถานที่เวลาเวลานะอาการลิโกนความจริงที่รู้ที่เห็นคือความบริสุทธิ์พุทโธปรากฏอยู่ในหัวใจของเรากับหัวใจพระพุทธเจ้าเป็นยังไงมันก็เป็นอันเดียวกันน่ะมันก็รู้ได้อย่างชัดเจนแล้วทำไงพวกเราผู้ปฏิบัติแล้วก็มีตั้งแต่ชื่อแต่เสียงได้ยินก็อยู่เฉยๆหาผู้ที่จะคล้องอัดคล้องทำสมาธิปัญญาจนกระทั่งถึงมุดุดพ้นด้วยการปฏิบัติมันหาไม่เจอใช่ไหมทั้งที่ปฏิบัติกันอยู่หากันอยู่มันไม่เจอมันหายังไงกันมาพิจารณาดิมันน่าคิดมากนะนี่ก็เดี๋ยวพูดแล้ววิธีหายากลำบากขนาดไหนก็เดี๋ยวพูดให้หมู่เพื่อนฟังมันจะลืมได้ยังไงความเพียรเคยพูดแล้วมันลืมไม่ได้เลยไม่มีอะไรที่จะหนักมากยิ่งกว่าความเพียรของเรากับกิเลสที่ฟัดกันตั้งแต่วันออกปฏิบัติมาจนกระทั่งถึงที่ว่านี่มันมีเวลาว่างมาเลยถ้าเป็นนักมวยก็ไม่มีกรรมการมาแยกไม่ให้แยกเอาใครเก่งให้อยู่บนเวทีใครไม่เก่งให้พังนี่แหละบางทีจิตมันถอยเมื่อไหร่มันจะทุกข์ขนาดไหนจิตที่ไม่เคยถอยเลยนี่เป็นสำคัญที่น่าชมนะอันนี้ชมจริงเราก็ชมใครจะว่าเราอวดเราก็ตามมันเป็นเราก็บอกว่ามันเป็นคือมันไม่ถอยถ้ามันถอยที่อย่างเดียวก็เสร็จอย่างที่ว่าเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมมันโอ้จนกระทั่งเข็ดมากจริงๆนะเข็ดจนถึงใจเรื่อง
เศรษฐกิจเสื่อมอย่างที่เคยเล่าให้ฟังถ้าหากมันถอยแล้วเสร็จเลยนะไม่มีอะไรเหลือเนี่ยมันไม่ถอยนั่นสิเอาท่านั้นเอาท่านี้นั่นสุดท้ายก็อ้าวไม่กังวลกับอะไรยาจะพุทโธอย่างเดียวเสื่อมเสื่อมไปไม่ใช่ได้มันเคยเสื่อมมาพอแล้วอยากให้มันอยู่เท่าไหร่มันก็ไม่อยู่เอาที่นี้อ้าวจะเสื่อมเสื่อมไปปล่อยเลยเหลือแต่พุทโธพุทโธแต่พุทโธนี้ไม่ปล่อยนะเอากันจนกระทั่งถึงพุทโธความรู้เป็นอันเดียวกันที่นี่จะบริกรรมยังไงก็พุทโธก็คำว่าพุทโธก็ไม่ปรากฏแล้วเหลือแต่ผู้รู้ที่เด่นเด่นถึงเป็นขนาดนั้นนะเวลาละเอียดเข้าจริงๆเนี่ยพุทโธกับคำบริกรรมเป็นอันเดียวคำบริกรรมไม่หายเงียบไปเลยเหลือแต่ความรู้ที่เด่นแล้วทำไงที่นี่คำบริกรรมหายไปแล้วนี่ทั้งที่เราบริกรรมอยู่นะบริกรรมไม่ได้เลยหมดเป็นพุทโธเป็นพุทธะเด่นอ่ะหยุดซะก่อนแต่จ่ออยู่นั่นนะกับผู้รู้พอได้โอกาสมันมีจังหวะของมันเพราะออกจากนั้นปั๊บเราลึกพุทโธได้เอาพุทโธอัดเข้าไปปั๊บเลยนั่นเอาเท่านั้นท้ายมันก็จะเรียนที่ขานี้มาถึงขั้นที่ควรเสื่อมมันจะเสื่อมเสื่อมไปพุทโธไม่ปล่อยสุดท้ายเลยไม่เสื่อมเรื่อยเรื่อยเรื่อยนั่นแหละถึงรู้ได้ชัดว่าอ๋อที่มันเสื่อมเพราะเราความคาดความหมายสัญญาอดีตอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ลืมปัจจุบันธรรมนี่เสียแล้วมันก็เจริญไม่ได้มันต้องเสื่อมที่เมื่อเอาปัจจุบันธรรมให้แน่นอยู่ตลอดเวลาคือว่าคำว่าพุทโธพุทโธแล้วอารมณ์ก็เกิดขึ้นจากปัจจุบันนี่นะมันก็ยอมรับอ๋อเป็นอย่างนี้เนี่ยทีมถ้าพูดถึงเรื่องเกลียดเรื่องแค้นถึงใจจริงนะตรงนี้เพราะเราได้เสียอกเสียใจจนกระทั่งน้ำตาร่วงคือกิเลสมันข้ามหัวเราต่อหน้าต่อตานี่สู้มันไม่ได้สติมีสู้มันไม่ได้ปัญญามีสู้มันไม่ได้เวลาจิตเสื่อมมันยิ่งแล้วยิ่งเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดเลยนี่พอมันกลับได้มาแล้วมันถึงขยับกันใหญ่เอากันใหญ่เลยไม่มีคำว่าเสียดายอ้าวใครอยู่มันยิ่งหนักเข้าไปเลยเนี่ยมันน่าชมก็คือว่าไม่ถอยนั่นสิมันจะเป็นยังไงมันก็ไม่ถอยไม่ถอยถ้ามีถ้าว่าถอยแล้วหมดเลยจริงๆไปไม่ได้ละนี่ก็ได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังนี่เป็นมรรคเนี่ยเครียดแค้นอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นมรรคอ้าวว่างั้นมันไม่ได้ลืมมีน้ำตาร่วงเพราะกิเลสข้ามหัวไปต่อหน้าต่อตาสู้มันไม่ได้นี่เอาชนะว่ากูจะต้องเอามึงจนได้นะทงถึงกูทั้งมึงนะก็รับพูดกับเราคนเดียวมันเป็นอยู่ในหัวใจเราเอาชนะกูต้องมีวันหนึ่งกูจะเอามึงจนได้เลยนาวนู่นน่ะมันเครียดมันแค้นกันที่นี่พอได้แล้วมันเอาจริงๆมากันไปก็ถึงไม่งั้นก้นจะเลอะหรือก้นพองแล้วต้องแตกเลอะไปหมดนั่งพรนหาโอ้เป็นก็เป็นตายก็ตายหามรุ่งหามค่ำไม่มีคิดว่าจะเป็นจะตายอะไรเลยนะเพราะความเครียดแค้นเมื่อทำลงไปมันเห็นประจักษ์ในหัวใจของเราเมื่อสติปัญญามีกำลังพร้อมก็ฟาดกันนี่มันก็เห็นความอัศจรรย์ขึ้นภายในจิตใจในคืนวันเช่นนั้นวันตลอดรุ่งตลอดรุ่งมันได้ทุกคืนนี่ไม่มีที่จะพลาดไปถ้าวันไหนได้เอากันเต็มที่มันไม่ได้พลาดนะได้อัศจรรย์ทุกคืนทุกคืนเลยมันหนักเอากันอย่างหนักเกี่ยวนี่เป็นมรรคเนี่ยฟังเอานะความเครียดแค้นอย่างนี้เป็นมรรคเครียดแค้นแบบกิเลสมันก็เป็นกิเลสอย่างที่เราว่าเครียดให้คนนั้นเครียดโกรธให้คนนี้นั่นอันนั้นเป็นกิเลสเครียดให้กิเลสที่ฝังอยู่ในหัวใจของเรานี่เป็นคู่ต่อสู้กันเนี่ยเป็นมรรคอันนี้มีกำลังมากเท่าไรความเพียรยิ่งเด็ดนะนั่นมันเห็นประชันยังไงสิความเครียดแค่ไม่มีหนักเท่าไรด้วยความเพียรมันยิ่งเด็ดยิ่งเด็ดขึ้นไปเป็นก็เป็นตาก็ตาฟาดอย่างนี้ที่นี้มันก็เห็นประจักษ์ที่ว่าได้อัศจรรย์ก็ได้อัศจรรย์เพราะอันเนี่ยเพราะความเพียรเด็ดนั่นเองนั่นมันเห็นอย่างนั้นใช่ไหมเขาเรียกว่ามรรคได้ไงอะไรนะเห็นนะเลือกกันนะพอสมควรนะให้กิเลสที่ฝังอยู่ในหัวใจของเรานี่เป็นคู่ต่อสู้กันเนี่ยเป็นมากอันนี้มีกำลังมากเท่าไรความเพียรยิ่งเด็ดนะนั่นมันเห็นชัดยังไงสิความเพียรที่ไม่มีหนักเท่าไรด้วยความเพียรมันยิ่งเด็ดยิ่งเด็ดขึ้นไปเป็นก็เป็นตาก็ตามฟาดอย่างนี้ที่นี้มันก็เห็นประจักษ์ที่ว่าได้อัศจรรย์ก็ได้อัศจรรย์เพราะอันเนี่ยเพราะความเพียรเด็ดนั่นเองนั่นมันเห็นอย่างนั้นจะไม่เขาเรียกว่ามากได้ยังไงนี่ถ้าได้ขึ้นเวทีแล้วมันก็พูดได้ถ้ายังว่าไม่ได้ขั้นขึ้นทดลองกันซะก่อนเราไม่รู้นะเพียงเรียนมาจำมาไม่ว่าท่านว่าเราไม่เหมือนกันไม่ได้ประมาทมันเป็นอย่างนั้นก็ว่าอย่างนั้นพอ
ก้าวขึ้นสู่เวทีรังภาคปฏิบัติหนักเบาขนาดไหนเจ้าของได้รู้เจ้าของได้สัมผัสสัมพันธ์ทุกสิ่งอย่างเจ้าของได้รู้ได้เห็นเองนี่มันชัดแต่สิอันนี้ก็พูดได้ทำไมพูดไม่ได้มันเป็นได้ในหัวใจนี่ทำไมมันพูดไม่ได้วะมันเปิดโลกธาตุในหัวใจสิหัวใจนี่อัศจรรย์จริงนะอยากให้รู้ให้เห็นที่นี่สอนอย่างเน้นอย่างหนักเผ็ดร้อนเหมือนมาผ้าดินถล่มเทศสอนหมู่สอนเพื่อนก็เพราะกำลังใจนั่นเองอยากให้รู้ให้เห็นเขาไม่ใช่มาพูดเฉยเอาตัวจริงออกมาพูดแทนทั้งเหตุทั้งผลแล้วเป็นยังไงมาวะว่างั้นเอานั่นออกพูดไม่จะเป็นอะไรก็สอนทำเพื่อความจริงไม่เป็นอะไรสอนไม่งั้นมันจะเห็นจริงรู้จริงเห็นจริงเลยหรือให้ตะกี้เด็ดมันปิดเอาไว้อีกแล้วจะพูดธรรมะก็พูดไม่ได้ความเป็นมายังไงก็พูดไม่ได้เห็นยังไงก็พูดไม่ได้นี่ตะกี้เด็ดมาเย็บปากให้หมดได้หรือมันเคยเย็บปากเรามาเท่าไหร่แล้วกิเลสเราเย็บปากกิเลสบ้างสิกิเลสมันพูดไม่ออกเลยที่นี่นั่นเอาอย่างนั้นที่นี่เราเย็บปากกิเลสมันพูดไม่ออกมันหมดกำลังมันหมดความสามารถมันตายกุศลามันแล้วกุศลาแปลว่าอะไรกุศลสัมมาแปลว่าความฉลาดทำยังบุคคลให้ฉลาดก็ใช้ปัญสติปัญญามีฟ้าเฉลี่ยจนแหลกไปแล้วไม่เรียกว่าความฉลาดได้ยังไงนั่นกุศลธรรมะเฉลี่ยส่วนมากพวกเรามีแต่กิเลสมากุศลเอาด้วยความฉลาดของมันเลยนี่ทุเรศอันนั้นหนานะนี่ที่ศาสนาเนี่ยนะทรงมากทรงผลเป็นศาสนาที่ทรงมากทรงผลแต่แท้ศาสนาธรรมของพระเจ้าเป็นผู้สิ้นกิเลสสอนธรรมด้วยความสิ้นกิเลสนี่นะมันน่าบื่นน่าเบื่อนะพวกเรานะพระองค์ไม่ได้สอนธรรมด้วยความโง่เขลาไม่ได้สอนธรรมด้วยทั้งกิเลสเต็มหัวใจนะสอนธรรมด้วยความสิ้นกิเลสรู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมาสอนพวกเรามันยังจับไม่ถูกยังงูปลาปลาอยู่เนี่ยทำไงท่านว่าอย่างหนึ่งมันไปอย่างหนึ่งท่านว่าให้กิเลสลากไปอย่างหนึ่งให้ลากไปอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่เข็ดไม่หลาบนี่สิอันนี้อันที่น่าทุเรศนี่ขั้นนี้แหละลำบากมากนะเงินมันยังไม่เข้าช่องแคบไม่ได้เข้าได้เข้าเข็มถ้าลงขั้นมันเข้าได้เอาเข็มยังไงก็ไม่ถอยจะเข้าช่องนั้นแน่ๆเผงเผงเลยนั่นเป็นขั้นหนึ่งขั้นมันยากก็ให้รู้ว่ายากที่จะต้องหนักสิมันเบามันได้ยังไงอันนี้ก็เทศอย่างนั้นแล้วเทศเหมือนไม่เทศนะเพราะถัดขันไม่ได้อำนวยผมฝืนมาเทศเฉยๆนั่นนี่เพราะไม่ได้เทศนานนะพูดมันก็เป็นอย่างที่ว่านะมันนั่นเห็นไหมพิษไหมล่ะที่ว่าต่อไปนี้มันจะเทศไม่ได้ก็มันก็เป็นอย่างนี้เห็นอยู่มันเป็นไปตามลำดับลำดามันได้มันเป็นอยู่ในขันนี่ต่อไปก็นั่งดูเฉยๆไปเทียบมาขนาดไหนแล้วมันก็เทียบไม่ได้ขันเครื่องมือไม่อำนวยที่อย่างเดียวมันก็อยู่แล้วคนเราเอาละพอเทียบไม่สะดวกนะเทียบภาคปฏิบัติไม่ได้เหมือนนั้นนะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับตำรับตำราก็ยังได้ยินยังเคยได้ยินมาแล้วหนึ่งได้ฟังมาแล้วยังไงอันอะไรจะอัศจรรย์ยิ่งกว่าจิตหลุดพ้นวะพระพุทธเจ้าเลิศก็เลิศเพราะนี่เองพระสาวกเลิศเลิศเพราะนี่ไม่มีอะไรมาเสพมาสันเพราะไม่เหมือนอะไรเลยนี่เนี่ยสำคัญที่ว่าไม่เหมือนอะไรเลยในสามแดนโลกธาตุไม่มีอะไรเหมือนเลยนะนี่มันพูดนี่แหละมันอ่อนลงอ่อนลงกับผมมันแปลกจริงๆนะอ่อนลงอ่อนลงที่ท่านไม่เทนไม่ได้หมดกำลังจะพูดแต่ละบทละหวานมันเหมือนกับยกซุ้มยกซุ้มนี่เป็นงั้นนะถ้าลงกำลังมันหมดแล้วมันเป็นงั้นเหมือนว่าภาระที่ยกมันหนักเอาแล้วเกินนะแต่ก่อนมันไม่รู้ว่าจะยกเลยนะผึ่งเดี๋ยวนี้โอ้ไม่ได้แล้วดูเรื่องมันถึงใจจริงๆนี่เรื่องความจริงทั้งหลายที่พระเจ้าทรงสอนไว้นะจะว่าผมรู้หรือผมไม่รู้ผมก็ไม่อยากพูดแต่ว่ามันถึงใจผมจริงๆเรื่องเกิดเรื่องตายนี่แหมว่างั้นเลยไม่มีอะไรมากยิ่งกว่าการเกิดการตายของสัตว์แต่ละตัวละตัวหลายหลายนะนี่แล้วยังให้กิเลสมันมาหลอกได้มาตายแล้วสูญอีกทั้งที่เกิดตายอยู่อย่างไม่ถอยมาให้กิเลสหลอกได้นี่แหมโง่ขนาดไหนมนุษย์เราขั้นมนุษย์นะชันแล้วก็ไม่ว่าหรอกขั้นมนุษย์แล้วยังไงมานับถือพุทธศาสนาแล้วยังไม่หายความสงสัยนี่ยังมีเยอะนะนี่สิมันน่าคิดนะมันอยากจะพูดออกมาแบบมันเห็นไหมไม่เห็นตีตาได้จะวางสมาไม่พูดสนุกเรานะ
มันตาบอดไม่เห็นเลยก็ตัวแท้ๆมันพูดเกิดพูดตายแล้วทำไมจะให้เสด็จมาหลอกได้ว่าตายแล้วสูญเชื่อมันไปยังโอ้ยบัตรศพบางกันเถอะเราจะพูดว่าบัตรศพมันโง่เกินไปเวลาเปิดมันออกแล้วมันโถงอะไรโถกๆๆเนี่ยกระจายแบบนี้นับเจ้าของเกิดตั้งแต่วันเกิดมานับ1 2 3 4 5 6 7ถ้าสมมุติว่านับได้ไปตลอดเธอ1 2 3 4 5 6 7แล้วเอ้ยไปก็ต้องทั้งมันตายมันก็ไม่หมดในภพชาติของเจ้าของคนเดียวนั่นน่ะเฮ้ยว่าตายแล้วสูญอีกนี่โถวะนี่เวลามันเปิดมันปิดได้ยังไงมันเปิดเหรอมันเปิดยังไงบอกที่ว่ามันเปิดมันก็บอกว่ามันเปิดสินี่ว่าไงแต่รู้ไม่อยากจะอาดเอื้อมไม่ต้องหาว่ามันเปิดแล้วพอว่าได้อยู่แต่ว่ามันรู้เราก็ไม่อยากอาดเอื้อมนะอย่างเช่นว่ากราบพระพุทธเจ้าสนิทเลยจ้ะโอ้ยไม่มีที่นั่นนอกจากกราบในหัวใจอันนั้นแล้วยังกราบอันเหล่านี้อีกไม่ว่านอกว่าในยังว่าโลกก็มีทูรู้แจ้งโลกว่าโลกนอกโลกในรู้หมดพระองค์รู้หมดอ๋ออย่างนี้เองที่ว่าโลกก็มีทูเนี่ยก็ตามภูมิของสาวกตามภูมิพระพุทธเจ้าถึงไม่ตลอดจนถึงทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนพระองค์ก็ตามแต่มันก็เป็นเครื่องยืนยันกันได้เนี่ยเต็มภูมิของพระสาวกนะผู้รู้อย่างนั้นจริงหวังใครจะมาเปิดได้เนี่ยไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาเปิดไม่ได้โลกอันเนี้ยโลกมืดแปดทิศแต่ด้านนี่ต้องพระเจ้าเป็นพระองค์แรกมาเปิดซะก่อนชาวโลกทั้งหลายต้องจะรู้ต้องช่วยกันเปิดออกให้สัตว์ทั้งหลายได้รู้ได้เห็นเรื่องฟืนเรื่องไฟเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องนรกสวรรค์อะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าต้องมาเปิดซะก่อนทำประเภทนี้ใครเห็นไม่ได้นอกพระพุทธเจ้าไม่มีใครเห็นได้เลยต้องพระพุทธเจ้าเท่านั้นเห็นรู้แล้วจึงมาประกาศบอกสาวกวิธีการให้รู้อย่างนั้นสาวกหลายก็รู้เต็มภูมิของสาวกถึงจะไม่กว้างเต็มภูมิของสัตว์เหมือนสัตว์ราก็ตามเต็มภูมิเหมือนผู้ที่สายก็ตามก็เป็นเต็มภูมิของสาวกนี่ว่าไงแต่การกล่าวทางนี้เราไม่ได้หมายถึงว่าสาวกต้องทุกองค์นะมันก็มีเป็นลายแต่ยังไงก็ยันได้เลยว่าอย่างนี้เลยที่แน่คือว่ายันได้เลยสาวกต้องมีแน่ๆด้วยอย่างนี้นะว่างั้นเลยนะแล้วยันได้เลยเป็นพยานได้เลยชุดหัวใจโอ้แน่อาจารย์พระพุทธเจ้าที่เรียกว่าอาจารย์อาจารย์จริงๆในหัวใจนะไม่ใช่อาจารย์มาเสกเฉยๆนะโถว่างั้นเลยนะว่าที่เหลือนี่แม่ปิดขนาดนี้นะหลอกให้โลกให้โกรธให้หลงให้รักให้ชังยังมาแล้วตายมาแล้วยังปิดเกิดตายก็ตายแล้วมันปิดทางปิดไว้หมดไม่ให้รู้อีกนะโทษอีกทีนี่มันหลายชั้นนะกิเลสเนี่ยเหอะวะเวลาเปิดมันสิเปิดความปิดบังแล้วมันจะไม่ให้รู้ยังไงก็ของมันมีอยู่ไม่รู้ได้ไงไม่เห็นได้ไงมันมีอยู่นี่เนี่ยเมื่อเป็นเรื่องว่าถูกปิดไว้ตอนนั้นเองพอเปิดแล้วได้เห็นมันสิของมันมีอยู่นั่นถึงเวลาละที่มันจะเป็นจะไปของมันมันค่อยเบิกค่อยกว้างมันไปเรื่อยเป็นของมันเบิกออกไปกว้างไปกว้างไปเรื่อยไม่ใช่มันจะเป็นเรื่องยุติทีเดียวเหมือนกับท่านสิ้นกิเลสเช่นท่านบรรลุธรรมทีเดียวเท่านั้นไม่ต้องซ้ำเช่นตรัสรู้ธรรมหนเดียวเท่านั้นไม่ต้องซ้ำอีกเป็นอันว่าเรียบไปเลยจนกระทั่งวันนิพพานไม่ต้องมาซ้ำอีกแต่สิ่งเหล่านี้พิจารณาเท่าไหร่ก็ยิ่งละเอียดยิ่งกว้างขวางไปเหมือนสายตาดูแค่นี้เห็นแค่นี้ดูไปแค่นั้นเห็นนั้นจะส่งไปทะลุไปยังไงมันก็ไปเห็นไปตามนั้นถ้าไม่ส่งก็ไม่มันไม่มีเนี่ยมันก็มีหลายขั้นหลายตอนเพราะสิ่งนี้มันเป็นสมมติสิ่งที่เห็นเนี่ยกิริยาแห่งญาณหรือความรู้ต่างๆที่ออกไปรู้ไปเห็นมันก็เป็นสมมติอันนั้นเนี่ยมันอาศัยจิตวิมุตติอยู่นั่นอาการแล้วนี่จึงเป็นสมมติแต่สมมติมันจึงรับกันได้รับกันได้พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านมาแม่ท่านละเอียดใจพระอรหันต์ท่านมานิพพานในท่านดูท่านดูก็พวกตาบอดเราพูดมันก็ไม่เชื่อนอกไปไม่เชื่อแล้วมันยังมาลบล้างไม่จริงมันสองชั้นสามชั้นนะยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ตัวว่าเราโง่เลยไม่มีในคัมภีร์ไม่จะมากอดอยู่ในคัมภีร์กิเลสมัดคออย่างนั้นไม่เห็นมีในคัมภีร์ยังมัดไม่ธรรมดากิเลสมัดคออย่างนั้นไม่มีในคัมภีร์มันมีในคัมภีร์ไหมเนี่ยมันมัดคออยู่เนี่ยคัมภีร์มันไม่เห็นมีมันไม่เห็นบอกในคัมภีร์แต่มันมัดอยู่งั้นนี่
แล้วถ้าพูดถึงเรื่องความเจ็บแค้นเนี่ยโอ้ถึงใจจริงนะผมสมาเรื่องความเจ็บแค้นของให้กิเลสเนี่ยแม่ว่างั้นเลยเพราะงั้นถึงกล้าพูดว่าสมมติเรากำลังนั่งฉันอย่างนั้นนี่กำลังนั่งฉันอย่างนั้นเขาว่ากองทัพกิเลสมาแล้วไหนตอนนั้นแหละทิ้งบาดเลยตุ่มเลยมันต้องไม่ตายแล้วสู้แล้วถึงกลับมาฉันอย่างนั้นใหม่ถ้าตายก็ไปเลยขนาดนั้นรอดไม่ได้หรอกมันเครียดมันแค้นขนาดนั้นนี่เราผูกเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นมานะเราผูกขึ้นมาพูดโอกิเลสก็เป็นนามธรรมเมื่อไปเครียดไปแก้หนามันอะไรแต่เราพูดเป็นข้อเปรียบเทียบเข้าไปเพื่อให้มีน้ำหนักสำหรับหัวใจเราที่จะฟัดกับมันนั่นมันความหมายมันเป็นยังไงของมันเป็นอยู่หลายเที่ยวเวลามันเวลามันสงบถึงที่มามันจิตมามันนึกถึงพ่อแม่ครูอาจารย์ผมร้องไห้ทันทีครับมันคิดว่าผมกำลังเข้าไฟแล้วพ่อแม่ครูอาจารย์ดึงผมออกมามันเป็นไปอย่างนั้นมาไปมันคืนนั่นแหละแล้วไปเอาพูดมาหน่อยนี่ผมก็เหมือนกันนะครับพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านเรามันถึงใจจริงผมไม่ประมาทครูบาอาจารย์ดวงใดนะแต่เมื่อมันเป็นยังไงเราก็พูดงั้นว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายในแดนพุทธศาสนาเราเนี่ยเราที่เท่าที่เราได้เข้าได้ผ่านมาก็อยู่ไม่ได้เข้าได้ผ่านก็เป็นอีกมันไม่มีอะไรที่ถึงใจยิ่งกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นอันนี้ถึงจริงๆโถงั้นนะเวลายิ่งเราไปเจออะไรเข้าไปที่น่าเจออะไรนะบางอย่างมันฟัดมันไปรับกับของท่านที่ท่านรู้ท่านรู้นู่นอย่างนี้เองไม่เพียงแต่เพียงขั้นของธรรมขั้นแก้ขั้นถอดขั้นถอนนะขั้นอื่นๆแตกต่างไปก็เหมือนกันมันก็ไปรับกันไปสัมผัสแล้วมันก็ยิ่งเข้าใจกันกับของท่านรู้ท่านเห็นนะมันก็ยอมแล้วนะอีกละอันนี้ก็ดีมันหลายตอนผมก็เป็นอย่างนั้นกันเวลามันอะไรมันคิดถึงในเทปของพ่อแม่ครูอาจารย์มันซึ้งมันจะรับกันมันอย่างนั้นการครับเวลาจิตมันจะรวมอย่างไปค้างมันจะแก่เวลามันรวมเข้ามาหมดแล้วมันเหลือจุดเดียวแต่มันค้างมันไม่ดับหมดเลยมันยังค้างอยู่ขดับมันจะมาดูเหรอคิดมันดับเมื่อไหร่มันถ้ามันดับจะว่าผู้รู้เหรอผู้รู้นี่ไม่เคยดับเพียงว่าเมื่อมันไม่เกี่ยวข้องกับอะไรมันก็เข้ามาอย่างละเอียดสุดผมเข้าใจว่ามันจะดับมันดับก็ดับมันแต่สิ่งเกี่ยวข้องกับมันแล้วตัวมันเองไม่ได้ดับกับจิตมันลอยอยู่อย่างนั้นน่ะลอยน้ำลอยสิค่อยดีขึ้นได้ไหมล่ะภาวนาเป็นไงปรากฏว่าค่อยดีขึ้นได้ไหมดังงั้นสิจิตเราท่านได้ลงได้รับการอบรมอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆไม่ถอยประคับประคองเรื่อยๆแล้วยังไงก็ต้องค่อยเจริญถึงจะช้าก็เจริญเรื่อยจิตผมของพูดตามความจริงๆผมมันมีผ่าผลอยู่นะมันเป็นไปหลายด้านหลายทางนะแล้วที่นี่ในลามันก็มีอยู่แล้วนักของชาติจะวางไงแม้แต่จริตนิสัยของใครจะเป็นไปยังไงนั่นเป็นตาจริตนิสัยเนี่ยท่านก็บอกไว้แล้วในลามจะเป็นทั้งมันเป็นแปลกๆต่างๆนะยึดผมแต่ก็ดีอย่างหนึ่งทีนี้มันก็เป็นอุปกรณ์เวลาเทศนาว่าการแนะนำสั่งสอนนี่มันเป็นอุปกรณ์มาช่วยกันทั้งหมดน่ะช่วยรู้เกี่ยวกับต่างๆงั้นเอามาพูดได้ไงมาเทศได้ไงก็เมื่อมันไม่ผ่านไม่รู้เอาอะไรมาเทศใช่ไหมล่ะทำไมก็ต้องมีผ่านแล้วมันถึงจะเทศได้แต่อยู่เพียงไม่บอกว่ามันผ่านไม่บอกว่ารู้นั่นเองก็เรื่องบอกอะไรนะไม่ใช่เรื่องความจริงมีก็ฟังเลยสิมาบอกอะไรว่านี่ผมรู้นี่ผมเห็นบ่ายว่างแล้วมีครูมีใครก็ตามมาบอกผมว่าผมรู้ผมเห็นนี่ผมไม่จะฟังด้วยซ้ำนะผมไม่ใส่ของผมเดินกันเพราะงั้นเวลาผมพูดผมก็ไม่ได้พูดเลยจำเป็นอะไรอย่างนั้นความจริงมีไงว่างตามความจริงมีมันก็รู้มันก็เข้าใจกันคนเรานั่งลงใจกันง่ายๆใจของผมเป็นง่ายมันแบบเป่านกหวีดวิ่งบ้าเป่านกหวีดไม่สังเกตแล้วขายกันเปลือก
พาดด้วยด้วยแล้วก็ว่ามันยังไงก็ต้องเหลือแต่ถึงต้องตั้งกับวิสัยไปลงด้วยกันสามองค์สององค์นะท่านไปคุยกันทำไมเดือนนั้นสำเร็จแล้วก็เผานกหวีมันยังไงกันวางมันนักเนี่ยต้องนั่นเดียวผมจะมาอ้างเหตุผลก็ตามว่าเปล่าหมู่ก็มาด้วยกันก็เปล่าหมู่ก็ทราบก็ตามมันก็ไม่มีไม่ใช่มีน้ำหนักพอที่จะลบล้างได้เห็นความซื่อความเชื่อของเจ้าของเรื่องนี้ผมเองเคยมีก่อนไม่เคยอันเรื่องมันเรื่องเจอพูดอย่างนี้ผมว่าเคยมีมันต้องมีหัวใจให้เกิดสงสัยมีนะปุ๊บลงไปปฏิบัติทำขั้นนี้แหละขั้นนามธรรมล้วนๆเนี่ยขั้นรูปธรรมคือร่างกายนี้มันหมดปัญหาไปแล้วมีแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่เพราะอย่างยิ่งสังขารก็ปัญญาคือมันเอากันอยู่ตลอดมันปรุงแวบมันรู้มันทันกันตลอดตลอดมันเกิดมาจากไหนไล่แล้วไอ้ถึงขั้นมันพูดงานมันเป็นยังไงมันเป็นลักษณะมันว่าจับแล้ววางจับแล้วก็ปล่อยมันเหมือนกับอันหนึ่งจับก็เหมือนกับเราเกิดนะปล่อยก็เหมือนกับเราตายจับก็เหมือนว่าเกิดปล่อยก็เหมือนว่าตายมันเกิดตายเกิดตายแล้วขนาดดูกำหนดดูทีนี้พอจับแล้วปล่อยพอปล่อยทีนี้ไม่จับอีกมันถูกตึ๊กขึ้นมาไอ้นี่ไม่ใช่สำเร็จไอ้นี่ไม่ใช่เสร็จแล้วหรือเนี่ยเขามาสำเร็จไอ้นี่ไม่ใช่สิ้นแล้วหรือเนี่ยถ้าสิ้นทำไมสงสัยนั่นมันขึ้นรับกันนะไม่นานนะถ้าสิ้นทำไมสงสัยเนี่ยพอก็มันก็เปลี่ยนไปเลยความสงสัยนี่หายว่าไม่ใช่สิ้นแล้วหรือเนี่ยความสงสัยนี่มันก็ถูกกับน้ำลบล้างทันทีเลยว่าถ้าสิ้นทำไมสงสัยคือถ้าสิ้นแล้วไม่สงสัยมีความหมายว่างั้นแต่นี่มันสงสัยจะไปสิ้นได้ไงมันก็เลยหมดความหมายครับนั่นผมไม่มีคุณค่าเรื่องมีอะไรน้ำหนักมันเคยเป็นผมแต่มันไม่นานนะว่าท่านอาสันทิฏฐิโกดิว่าไงสันทิฏฐิโกเป็นองค์แทนศาสดาพวกท่านเหลือเยอะจำเป็นต้องมาถามทูลถามพระพุทธเจ้าก็สันทิฏฐิโกพวกประกาศไปแล้วนั่นสันทิฏฐิโกเลยคือองค์ศาสดาแทนองค์ศาสดาคือรู้เองเห็นเองประจับในตัวอย่างที่พระคือว่าไปเจอพระพุทธเจ้าพอได้ถึงพุทธคุณดีแล้วฝนตกเหมือนนั่นแหละพอรู้แล้วแทนที่จะไปทูลถามมากลับเลยนะเพราะงั้นเนาะสันติโกประกาศสร้างแล้วมาขณะสันติโกมันทำให้คิดด้านหน้าด้านหลังผมสำหรับปฏิปทาเจ้าของตั้งเนินเจ้าของตอนนี้ตอนที่มันทำให้คิดอยู่คือเวลาจิตมันเสื่อมเนี่ยเป็นฟืนเป็นไฟพลิกหาเนี่ยนั้นพลิกหาอย่างนี้ที่จะแก้มันให้มันฟื้นกลับขึ้นมามันแทนที่มันจะท้อถอยน้อยใจแล้วจิตเสียอย่างนี้มันไม่มีเนี่ยอันนี้ที่น่าชมอยู่นะยังไงทำให้คิดนะนึกชะลอจะมีปณิสัยอยู่หรือไงไม่จะยำยอจะของทั้งหน่อยเจรายมันจะมีอุปนิสัยยังไงมันถึงไม่ถอยขนาดที่ว่าร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเหมือนจะเปื่อยทั้งเป็นเนี่ยเหมือนจะเปื่อยหมดทั้งตัวเนี่ยความร้อนภายในจิตใจมันความถอยมันไม่ลดนะถอยไม่มีถอยเลยมันจะเอาท่านั่นเอาท่านี้อยู่นั่นมันนี่สำคัญอยู่ทำให้คิดอยู่ไม่หยุดนะไอ้อย่างหนึ่งก็โอ้ยไม่ไหวละเลิกเลยไม่ภาวนามันก็จะเป็นเนื้อแล้วมันก็สุกไปทั้งที่นะใช่ไหมอันนี้ทำให้คิดอยู่มันของมีมาบางทีมาสรุปอยู่เรื่อยเพราะมันเด่นมากคือมันไม่ถอยเนี่ยเรื่องมันเสื่อมมันก็เสื่อมในขนาดนั้นนะโอ้ผมปรากฏว่ามันร้อนจริงจริงนะจิตเสื่อมเลยหรือไหนไม่มีสบายเลยเพราะความเสียดายนั่นพยายามเอาเท่าไหร่ความเจริญแล้วก็ยิ่งขยับใหญ่บ้างโอ้ยไม่นอนบางคืนไม่นอนเลยกลัวมันจะเสื่อมมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตานี่สิมันที่มันโมโหหลายอ่ะโมโหสินะผมนะโอ้มันเป็นอย่างนี้ยังไม่ทันได้ทำวิธีนั่นแหละ
เนี่ยมันก็เอาวิธีหนึ่งมาจนได้แล้ววิธีที่ว่าอ้าวอะไรจะเสียวเสียวแล้วพออยากให้มันเจริญเจริญพอแล้วมันก็เสื่อมจากหน้าตาอ้าวอะไรจะเสียวเสียวเอาวิธีนี้หวานนี่นะบทนี้ว่าพุทโธเอาจะพุทโธแค่นั้นทีนี้ไม่สนใจกับความเสื่อมของเจริญแล้วนี่คือขยับใหญ่แต่นิสัยผมมันจริงนะข้ามามันจริงทุกอย่างนิสัยนี้ได้ชมถ้าพูดถึงเรื่องชมได้ชมเพราะมันเด็ดจริงๆจริงจริงๆนะว่าอะไรจริงเลยจริงเลยเพราะฉะนั้นเราแหลมดึงดูไม่ได้นะมันเข้ามันไม่ได้กับนิสัยนี่ผลประโยชน์มันเกิดยังไงเกิดด้วยความจริงความจังนั่นอันหนึ่งหรือว่าพุทโธมันเอาจริงไม่ให้เผลอเนี่ยนู่นน่ะฟังสิตัดกว่าเนี่ยมือพุทโธตลอดเลยขนาดนั้นนะมันเหมือนกับถูกจองจำอย่างนี้นะเหมือนกับผู้ต้องหาที่โทษหนักที่สุดถูกจองจำตลอดนี่พุทโธมัดจิตไม่ให้มันคิดไปไหนเลยคิดเสื่อมมาตามคิดเจริญมาตามไม่ให้มันคิดมันคิดมาพอแล้วไม่เห็นได้เรื่องอะไรนั่นเจ้าพุทโธตรงนี้อ่ะพุทโธพาจมจะจมฟังสิทีนี้มันก็หมุนติ้วกับพุทโธตาตาจะอยู่ตรงนั้นก็ไม่ยอมเผลอมันประคองกันไปขนาดนั้นนะเดินทำอะไรไปไหนไม่เผลอโอ้ยทุกข์มากนะอันนี้ก็ดีมาเรื่องเอาตอนนี้ก็ทุกข์มากเหมือนกันนะไม่ยอมให้เผลอนี่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านไปเผาศพพ่อแม่ครูอาจารย์เสาผมอยู่นาศิลป์นวลตอนนั้นผมอยู่องค์เดียวปัตตาลาลายกว้างๆนี่แหละบริเวณกว้างไม่มีต้นไม้มีพุทธีใหญ่หลังเดียวของปัดกว่าหมดกว้างกว้างกว่าบริเวณศาลานี่ทั้งหมดเลยปัดคนเดียวแล้วนี่เธอไม่ลืมนะมันบีบบังคับอย่างนั้นกวาดก็กวาดไปเผลอไม่ยอมให้เผลอนั่นเวลามันเด่นมันก็เด่นนั่นนะมันเลยไม่ลืมนะเวลาอื่นมันก็เหมือนกันให้เวลามันไปถึงกันจริงๆนะคือพุทโธนี่เวลาเอากันเต็มเหนี่ยวมันไม่มีทางไปจริงๆแล้วพุทโธกับผีนี่เลยค่อยกลมกลืนกันเป็นอันเดียวกันแล้วมีแต่ความรู้เด่นเลยที่นี่พุทโธพื้นบริกรรมก็ไม่ปรากฏแต่บริกรรมทั้งหลายก็ไม่ปรากฏทำไมเป็นอย่างนี้อ้าวมันเป็นอย่างนี้ก็ให้อยู่กับความรู้นี้ว่ามันบริกรรมไม่ได้ก็ไม่ต้องบริกรรมแต่ไม่ให้เผลอกับความรู้นี้เนี่ยมันที่แรกไม่เผลอพุทโธนะทีนี้พอพุทโธหมดไปแล้วมันกลมกลืนเป็นเดียวกันเป็นความรู้แล้วอ้าวไม่ให้เผลอกับความรู้นี้นั่นทีนี้พอมันเข้าถึงขั้นแล้วมันก็มีว่างมีตอนเนี่ยพอมันที่คายออกมามันเป็นมันเองนะพอที่คายออกมาพอบริกรรมแล้วปั๊บเข้าไปอีกเลยมันเป็นจังหวะก็เลยพอรู้เรื่องมันอ๋อเวลามันละเอียดจริงๆพุทโธนี่หายนะมันรู้นี่ขอมันเป็นในเจ้าของไม่รู้ได้ไงมันหายจริงๆเจ้าบริกรรมเท่าไหร่มันก็ไม่ปรากฏคำว่าพุทโธนะทั้งที่แต่ก่อนมันก็ปรากฏพอละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปหมดพุทโธไม่มีแต่ความรู้เด่นนะแล้วอยู่กับความรู้จริงเสียเพราะบริกรรมนั้นมันก็ไม่ปรากฏคำว่าพุทโธมันละเอียดขนาดนั้นอยู่เสียอยู่กับไม่เผลอกับรู้นั่นอีกแหละพอถอยออกมาปั๊บพอมันที่เหมือนเรามันที่คางมาพุทบริกรรมพุทโธปรากฏเอาพุทโธเข้าอีกเลยนี่ไปถึงขั้นมันเจริญนี่ไปเลยไปถึงขั้นที่มันเคยเสื่อมมันจะมาหลอกเราอยู่นะนี่มันเสื่อมมันถึงนี่มันจะเสื่อมมันถึงนั้นนี่จะให้เราระวังอีกไม่ระวังอันเราเสื่อมเจริญนั้นเราจะระวังแต่พุทโธเท่านั้นนี่นะข่าวดีนะเนี่ยถ้าเราปล่อยมันปล่อยจริงนะนี่สายนี้นะเราไม่ระวังคำว่าเสื่อมว่าเจริญไม่ระวังจะระวังแต่พุทโธไว้เผื่อตลอดนานรักกันอย่างนี้มันก็ไม่เสื่อมเข้านานเข้าถึงการเวลาที่ควรจะเสื่อมมันไม่เสื่อมมันต่อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วก็ไม่วิตกวิจารณ์มันอ่ะไปนั้นก็ช่างหัวมันเถอะเราได้ทอดอะไรตาอยากไปแล้วไม่มันก็เรื่อยของมันเลยอ๋อแหนมก็รู้อ๋อที่กินแล้วเสื่อมเพราะความคาดความหมายมันไม่อยู่กับปัจจุบันนานมันคาดสัญญาอดีตอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างที่เคยเป็นแต่ไม่ทำงานในวงปัจจุบันมันก็ไม่เป็นนะสิเป็นขึ้นไปก็เสื่อมเสื่อมมันเด็ดของมันขึ้นขนาดที่ว่าเสื่อมมาแล้วเสื่อมแล้วต้องตายตอนนั้นมามันเข็ดถึงขนาดนั้นนะมันก็ไม่เสื่อมเวลามันติดสมาธิที่มันก็มันไม่เคยทำปัญญาสมาธิมันก็ยิ่งละเอียดขนาดที่ว่าไม่กำหนดนาทีวินาทีนะให้เข้าเมื่อไหร่มันเร็วขนาดนั้นนะฟังที่ความคล่องของสมาธิ
กำหนดเมื่อไรผึ่งแล้วก็มันจะลงอยู่แล้วอยากอยู่อยู่แล้วมันไม่อยากออกยุ่งกับอะไรคือกระทบรูปเสียงถือเรื่องข้างบัดมันเหมือนกับไม้อะไรมาเขย่าเนี่ยมันไม่สบายเมื่อเวลาตาไม่เห็นรูปด้วยคิดเรื่องเสียงเลยมันไม่อยากคิดไม่อยากยุ่งมันเหมือนกับมาเขย่าจิตดวงสงบนั่นให้กระเพื่อมตัวขึ้นมาแล้วเป็นทุกข์ให้อยู่นั่นเสียงแล้วก็พอปล่อยภาพมันก็แน่วเลยแล้วเป็นงั้นแหละฟังดิละเอียดจนกระทั่งถึงว่าผู้รู้นี่แหละจะเป็นนิพพานมันก็ฟัดกันอยู่กับมันไม่เป็นเรื่องนิพพานไงก็ถ้าเป็นอาหารก็อาหารทั้งกระดูกทั้งก้างที่ไปกินหมดได้ยังไงที่เดียวมันไปจมอยู่ในนั้นมันเกี่ยวกับทั้งก้างทั้งกระดูกอ่ะเวลาขั้นปัญญาพ่อแม่ครูอาจารย์ขนาดใหญ่นี่เนี่ยที่ผมเห็นคุณของท่านมากเห็นมันนี่สิมันนั่นเถียงท่านเถอะตาดำใจรักกันมันบ้าโอ้ลงไปแล้วคุณก็มาถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วมาเป็นอาจารย์มือคู่ต่อสู้ท่านเมื่อไหร่เนี่ยจนคิดนะผมทั้งที่เราไม่มีเจตนาจะอะไรท่านแต่เราก็มีอันหนึ่งที่เป็นเครื่องยืนยันกันใช่ไหมล่ะที่พอจะถกเถียงกันนี่ละเอาไงเวลาออกแล้วมันเห็นเหตุเห็นผลแล้วโอ้เห็นคุณค่าของปัญญานี่ทีนี้มันก็ไปอยู่แหละมันไม่พอดีเนี่ยผมเพราะว่าเป็นนิสัยผ่านผลยังบอกแล้วพุ่งทางด้านปัญญาสุดท้ายนอนไม่ได้เลยคืนทั้งคืนนอนไม่ได้มันแล้วปัญญามันก็กล้าว่าเต็มนุ่นนะแต่พ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่นะมาตราเดือนทั้งอีกนะพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ออกทางด้านปัญญาที่มันออกก็นั่งนาบางคืนไม่นอนเลยว่างั้นนั่นแต่มันลงทั้งขาดนั่นมันแก่นี่นะนั่นมันหลงทั้งขันเอาถ้าไม่คิดมันก็ไม่รู้เห็นนั่นมันหลงทั้งขันบ้าหลงทั้งขันขนาดใหญ่เลยคือเรื่องของปัญญาก็ต้องใช้ความปรุงใช่ไหมนั่นแหละความปรุงอันนี้แต่ความปรุงเป็นฝ่ายมากมันหากว่าเลยเถิดมันปรุงเกินไปความหมายท่านว่างั้นแต่ท่านจะบอกว่านี่มันเกินไปมันจะไม่ถึงใจของเราเป็นนิสัยอย่างนี้ท่านจะบอกนั่นมันหลงทั้งขันตีโค้งนี่เลยข้าวหลังพอออกไปมันก็จะถูกอย่างท่านว่าเรื่องสมาธิอย่างนี้นะข่าวนี้เถียงเท่านั้นไม่เถียงมากนะมันก็จะถูกอย่างท่านที่ว่าสมาธิมันนอนตายเฉยท่านรู้ไหมรู้ไหมมันคงจะเป็นนั้นอย่างท่านนะเป็นผู้ของท่านอย่างนั้นนะแต่ที่มีความเพลินในการพิจารณามันก็เพลินจนได้นั่นแหละจนมันจะตายจริงแล้วมันถึงมาเข้าสมาธิทีนึง มันทำงานเมื่อเราผ่านไปแล้วมันถึงรู้เวลาจะตายจริงมันก็มาพักสมาธิสักทีนึงถ้ามันไม่จะตายจริงมันก็ไม่ยอมพักมันเพลินอย่างนั้นที่จะว่าอุตจักอุตจักความเพลินมันก็รู้เองนะตรงนี้ใครจะว่าเป็นอุตริหรือไม่อุตริก็แล้วแต่เถอะมันรู้ยังเป็นยังชัดในหัวใจนี่เยอะไม่ให้พูดได้ยังไงอ๋ออุตจักที่ว่าอุตจักกูจักในนิวรณ์ห้ากับอุตจักสังโยชน์ทำได้สังโยชน์บนอุตจักได้โว้ยมันผิดกันอย่างนี้เอ๊ะมันรู้วิทยานี้มันเพลินในการพิจารณาฆ่ากิเลสอุทจักกูจักสังโยชน์บนมันมีอยู่ในทั่วไปของสามัญชนเอามาเข้ากันได้อะไรอุทจักนั้นอุทจักของกิเลสอันนี้อุทจักนี่มันความฟุ้งจะฆ่ากิเลสมันต่างกันอย่างนี้แต่มันเพลินมันไม่พอดีนะเดี๋ยวอุทจักท่านจึงว่าอุทจักมันเพลินเกินตัวว่างควรไหมมีพักบ้างทำงานบ้างว่างก็ดีเพราะนั้นก็ความดึงดูดมันพาให้เพลินพุ่งออกน้ำกับไปขั้นละเอียดมันก็เป็นน้ำกับน้ำซึมไหลลินอยู่ตลอดมันเป็นของมันเองเนี่ยมันเห็นอย่างนั้นดีมันถึงได้ชัดว่ะเห็นในเจ้าของเองสงสัยไปไหนไม่ว่าขั้นใดตอนใดมันเป็นอยู่ในเจ้าของไปเลยเจ้าของทุกระยะไปมันจะพูดไม่ได้ยังไงแล้วมันจะหลงจะลืมไปไหนเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสัจธรรมนอนอย่าให้หมู่เพื่อนได้เห็นได้รู้นั่นสดๆนอนแท้นะโถอาศัยจันทร์พุทธเจ้านะมางมกองขี้อยู่ก็ว่าเป็นของดีของดีว่าเป็นเงินเป็นทองนะที่มันน่าทุเรียนนะเมื่อเที่ยวแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะระหว่างโลกกับธรรมธรรมอันนี้นะวิสุทธิธรรมนิพพติธรรมกับเรื่องโลกสมมติเนี่ยมันเทียบกันแล้วหมายว่างมขยำกองขี้อยู่นี่ก็ว่าตัวดีนั่นดีอันนี้ดีเป็นบ้าอยู่งั้นนี่เข้าใจเปล่าสมาร์นั่นน่ะ
ผู้ท่านปล่อยไปยังไงความปล่อยวางได้ทั้งหมดโดยประการทั้งปวงแล้วกับอันนี้ดีอันนั้นดีขยี้ขยำขี้กองขี้นั้นมันต่างกันยังไงบ้างมันจากว่าอย่างนั้นเขาจะว่าบ้าอะไรนะเราพูดเฉพาะวงไม่งั้นความเพียรมันจะดิ้นขนาดนั้นหรือมันไม่เห็นโทษเห็นคุณขนาดที่ถึงใจถึงใจมันจะเป็นดิ้นขนาดเห็นโทษก็เห็นอย่างถึงใจเห็นคุณก็อย่างถึงใจเมื่อทั้งสองอย่างถึงใจแล้วมันก็ถึงเลยมันรอไม่ได้ว่างั้นเลยเป็นก็เป็นตายก็ตายขอให้พ้นอย่างเดียวเท่านั้นนู่นน่ะฟังสิมันถอยไม่ได้รอไม่ได้แล้วว่างั้นนู่นน่ะฟังสิถึงขั้นมันเห็นมันเห็นจริงถึงภัยถึงขั้นมันนอนจมกับอย่างพวกเราอย่างนี้จมอะไรก็ดีอะไรดีปั๊มสมองก็ดีหัวสูงเหมือนกันเพราะงั้นเวลาเขาเอาคำปอบหนูมาเราถึงบอกเอาไว้ที่ไหนเนี่ยนุ่นไว้ลงปอบไปก็ว่านุ่นไว้ลงปอบไปต่อก็ปอบหมอมีก็อย่างนั้นบางทีเขาก็งงเขามองหน้าเรานะมองก็ตามที่เราก็พูดเรื่องของเราเขาก็ได้ยินนุ่นเอาไว้ลงปอบไปเขาก็งงคือมันปลดทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะจิตอันนี้กันเราในปลดแล้วมันปลดให้หมดทุกสิ่งอย่างเรียกว่าหมดเลยขึ้นจิตวัดแดนสมมุติว่างั้นเลยไม่มีอะไรเข้ามาติดใจเลย มีแต่สิ่งที่ไม่เหมือนอะไรเท่านั้นเนี่ยถ้าพูดก็พูดได้แต่ว่ามีแต่ธรรมชาติที่ไม่เหมือนอะไรตอนนั้นเองนี่ก็ทำบอกอยู่แท้ชี้ก็ไปนี่ไปแท้มันไม่อยากไปนี่เล่นอำนาจของมันแรงขนาดนั้นนะดึงออกจนได้แล้วดึงออกจนได้เข้าทางกรมตั้งนาทียังไม่ได้ถึงนาทีนะมันดึงไปแล้วเราไม่อยากพูดนาทีนะเรายังว่าเราว่าวินาทีมันดึงไปแล้วดึงไปแล้วนี่ที่เวลามันมีอำนาจมากเราจะเห็นว่าเป็นอำนาจของกิเลสนู่นไปถึงขั้นไม่เผลอสินั่นแหละก็มันมีเทียบกันอย่างนั้นนะสมาถ้ามันไม่มีอันนั้นมาเทียบกันมันก็ไม่พูดอันนี้ไม่ได้นี่เอาอะไรมาพูดว่าไม่มีอะไรเทียบกันกำหนดอะไรพระมันก็เผลอไปพระเผลอครับนี่เผลอนะกำหนดนี่เผลอทั้งนี้อยู่มันตลอดเวลาอำนาจของความดึงดูดอันนี้มันมีกำลังแต่เราไม่รู้พี่ว่ามันดึงดูดยังไงเป็นบ้ากับมันเท่านั้นเองแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเป็นบ้าด้วยนะมันหลายชั้นนู่นพนาถึงขั้นมันที่จะเรียกว่ามหาสติปัญญาอะไรก็เรียกไม่ยากมันก็ขั้นมันไม่เผลอว่างั้นเลยจะทำไงให้มันเผลอไม่เผลอนั่นฟังสิจะเอาขนาดไหนมาให้มันเผลอนั่นฟังสิว่าเอาขนาดไหนมาให้เผลอนู่นมันต้องพูดให้มันเด็ดเด็ดดีกว่ามันรู้มันว่าไงไม่พูดอย่างนั้นจะพูดว่ายังไงวะนั่นน่ะถึงขั้นมันเด็ดมันไม่เผลอถ้าทำตั้งท่าทำท่าว่าจะเผลอมันก็รู้ว่าตั้งทำท่าอยู่แน่แล้วมันก็ไม่เผลออีกเราได้ทดสอบดูทุกอย่างเวลามันเป็นอันเดียวกันแล้วไม่มีบักมีตอนนั้นมันเป็นอย่างนี้จริงนี่เวลาจะให้มันเผลอมันจะเผลอมันนะแล้วตั้งท่าคิดท่าว่าจะเหมือนว่าจะให้มันเผลออยู่เลยนะมันก็รู้ว่าจะให้เผลอเสียแน่มันก็ไม่เผลอที่มันไปอยู่อย่างนั้นนี่จังหวะหลักธรรมชาติเมื่อมันถึงขั้นนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เนี่ยเมื่ออยู่ขั้นนี้จะให้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นไม่ได้เนี่ยละเอียดเข้าไปเด็กเข้าไปนะเรื่องเหล่านี้คำว่าสติปัญญานี่มันเพียงว่ามหาสติมหาปัญญาที่ว่ามันมีผ่านมีผลตามขั้นถึงไม่ผ่านไม่ผลจนทะยานเหมือนขั้นพิจารณารูปกายก็ตามมันก็ผ่านผลไปตามขั้นของมันพอถึงขั้นละเอียดเข้าไปเยอะเข้าไปนี่โอ้ยเหมือนน้ำซับน้ำซึมกันนะจึงได้อดพูดไม่ได้ว่าอันนี้คือว่าเป็นปัญญาประเภทไหนนะถ้าเป็นมหาสติปัญญาก็เคยเป็นอยู่แล้วนี่นะเนี่ยอันนี้ละเอียดคนเข้าไปอีกขนาดมันคืออะไรนะอะไรนะอยู่เงี้ยเดี๋ยวในความพีเนี่ยบาลานท่านก็มาแสดงเอาไว้นี่ตรงนี้มีฮะนี่นั่นมีแต่ว่ามหาสติปัญญาที่นี่เวลามันปรากฏอยู่ในใจมันปรากฏอย่างนั้นจริงมันละเอียดจริงกว่านั้นคืออะไรนะอะไรนะมันเป็นเหมือนน้ำซับน้ำซึมอะธรรมชาติอันนี้สติปัญญาประเภทนี้นะมันละเอียดขนาดนั้นมันคืออะไรนะคืออะไรนะอย่างนั้นเย่นี่ที่มันไม่เห็นแต่มันปรากฏอยู่นั่นจะว่าไงอะไรนะเห็นนะเลือกกันนะ